การเจริญกรรมฐานการมาเจริญกรรมฐานก็คือการมาฝึกสติให้รู้เห็นรู้จักกายกับใจเราตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่เป็นที่จริงนั้นหลักการปฏิบัติเราสังเกตดูได้เราสงบได้ภาคเดียวเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วก็เป็นธรรมชาติของจิตที่เขาจะไม่ค่อยอยู่กับกายหรอกเรามาฝึกให้สติอยู่กับกายให้มากขึ้นเท่านั้นเองโดยปกติแล้วเราก็จะมักจะไม่ค่อยอยู่เลยทำให้เป็นเหตุให้เราเกิดที่ลืมสติหลงทำนู่นหรือยังทำไอ้นี่แล้วหรือยังได้ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำก็หลงสติโกรธเมื่อกระทบแล้วโกรธคุมไม่ได้ก็เสียขาดสติตรงนี้ขาดสติก็จะไม่เกิดการโกรธขึ้นมาที่สุดก็คิดมากคิดไปคิดมาคิดจนเสียสติเป็นบ้าแล้วแต่ถ้าสภาพร่างกายไม่ปกติเกิดอะไรขึ้นมาฉุกเฉินก็เรียกเกิดสลบไปเลยก็เรียกว่าหมดสติจะเห็นว่าสติเรามีอยู่แต่ไม่สมบูรณ์เราไม่ค่อยทันท่านในปัจจัยที่กระทบนี่เองดังนั้นสิ่งที่ต้องทำในประเด็นแรกเราก็ต้องมาฝึกสติให้รู้กายรู้ใจเรางั้นการฝึกฝนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรที่จะต้องตั้งใจเกินไปก็เป็นบีบคั้นตัวเองปล่อยปละละเลยก็หย่อนยานก็จะไม่รู้สติดังนั้นการฝึกสติเนี่ยเป็นการใช้การสังเกตสังเกตตัวเราไม่สังเกตใครลองเราเอาจิตมาสังเกตตัวเราบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่สังเกตคนอื่นละจิตจะไม่ค่อยออกไปเพราะจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเอาจิตมาไว้ที่กายเป็นมรรคเป็นเหตุให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้นี่คือการเจริญมรรคมีองค์8สติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิสัมมาสติคือมีสติรู้ที่กายที่ใจเราผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิสมาธิที่มีสติรู้อยู่นี่ก็จะเป็นตัวที่จะเดินต่อไปได้แล้วสติเท่านั้นแหละจะเป็นตัวเรียกปัญญาออกมาใช้เงินก็เรามีเงินเก็บไว้นี่แหละแต่ไม่มีปัญญาเงินนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาปุ๊บเท่ากับมีปัญญาก็เรียกเอาเงินคือปัญญานี่มาใช้แล้วก็เปรียบเทียบสมมติให้ฟังว่าเงินทองเปรียบเสมือนปัญญาที่เรามีเก็บเอาไว้เพราะนั้นคนที่มีปัญญามากๆถ้าขาดสติก็ไม่มีความหมายฉะนั้นสติตัวที่จะเอามาใช้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังก็จะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกับเรานี่แหละเราก็ใช้สติไม่ถูกเพราะเรามีกำลังสติน้อยก็ไม่ค่อยได้จะใช้ปัญญานั้นก็จึงทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาต่างๆเราก็เพลินไปยิ่งไปในอารมณ์ไหลไปในอารมณ์ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็นึกคิดไปเรื่อยไม่ได้หยุดได้หย่อนคิดแล้วได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดเนี่ยไปตามอารมณ์ที่ชอบกับไม่ชอบนั้นเราจะทำไงที่จะมาฝึกให้สติมั่นคงรู้ทันในอารมณ์รู้ทันในการผัสสะหรือกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องเอาจิตมาไว้ที่กายก่อนในขั้นต้นเราก็ฝึกด้วยการเอาสติก็คือจิตที่มีสติมารู้กายในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านได้กล่าวไว้แล้วว่าองค์สติมีอยู่3ประกอบด้วยองค์3เท่านั้นเองก็มีอาตาปีสัมปชาโนสติมา3องค์นี้ท่านเรากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานากายากายเยวิปัสสิวิหารติอาตาปีธรรมจันโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยองค์ที่ท่านตัดเอาไว้งั้นเนื้อย่อที่จะพูดให้ฟังก็คือการมาเจริญกายกายานุปัสสนาก็มารู้กายก็มีหลักของการเจริญก็คือการที่จะต้องฝึกมีอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสังเกตมีความเพียรแต่ทำไมเป็นเครื่องเผากิเลสเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสแล้วทำไมจึงกล่าวว่ามีความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสนั้นสังเกตคนที่มีความขยัน
จะมีความอดทนคนที่ไม่ค่อยขยันคนที่ขี้เกียจจะไม่ค่อยทนกระทบก็เจออะไรหน่อยมันก็จะเกิดอาการแล้วเราก็สังเกตดูว่าเป็นงั้นไหมดังนั้นความเพียรพยายามที่เขาทำสม่ำเสมอขยันทำอยู่นี่แหละมันจะเกิดความอดทนขึ้นมาเอง ยังเริ่มต้นเรานั่งเนี่ยสักสิบนาทีเราก็ไม่ไหวแล้วก็เริ่มแล้วจะต้องเปลี่ยนบางคนยิ่งถ้าจิตไม่อยู่กับตัวด้วยคิดนู่นคิดนี่มันจะพลิกไปก็พลิกมาอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนี่เขาเรียกว่าความทนเริ่มต้นเรายังไม่มีแต่เรามาฝึกฝนตอนนี้ถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ฝึกทำอยู่เรื่อยไปฝึกทำอยู่เรื่อยทุกวันทุกวันนักเข้านักเข้าจากสิบนาทีก็อ๋อถึงสิบห้านาทีก็เปลี่ยนก็เลื่อนขึ้นมาครึ่งชั่วโมงในสุดก็หนึ่งชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนก็อยู่ได้ทีนี้ความอดทนจะพัฒนาขึ้นมาตามความเพียรของเราดังนั้นเมื่อมีอดทนเท่าไหร่ความเพียรก็จะมีความเพียรมากเท่าไหร่ความอดทนก็จะมากขึ้นตามลำดับเช่นนั้นเช่นเดียวกับสติที่กล่าวแล้วถ้าไม่มีสติปัญญาก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรามีสติมีกำลังแล้วสตินี่แหละจะเป็นตัวเรียกปัญญาออกมาใช้ดังนั้นปัญญาเป็นเครื่องมือของสติแล้วก็จะคู่กันอยู่เราจึงต้องมาฝึกฝนสติให้มีกำลังเพิ่มเติมสติให้รู้ทันเรารู้ไม่ค่อยทันส่วนใหญ่โกรธไปแล้วบางทีก็เพิ่งมารู้แต่ถ้าในชีวิตประจำวันของคนที่ไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้เลยก็จะไม่รู้เลยว่าโกรธรู้แต่เพียงว่ามันจะลงมือทำไปแล้วทั้งคิดทั้งพูดปากก็ว่าไปแล้วด่าไปแล้วลงมือทำทำร้ายเลยก็ทำไปแล้วไม่ทันเลยนั้นสติตัวนี้แหละที่จะมาช่วยกันตรงนี้ได้ทำให้เราควบคุมได้ควบคุมอารมณ์ได้การฝึกฝนก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปใช้การสังเกตใช้การจริงใจกับตั้งใจตั้งใจทำก็เป็นสติจริงใจก็เป็นสัจจะจริงใจกับตัวเองเราไม่ทำเพื่อสร้างภาพไม่หมกเม็ดเพื่อสร้างภาพอะไรของเราสร้างภาพดีแต่จริงๆไม่มีอะไรนั้นเรามาเรียนรู้ความจริงของกายกับใจเราว่าจริงๆเป็นยังไงก็ด้วยการทำใจเฉยๆสังเกตดูไปแล้วท่านต่ออีก2ข้อวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังขณะปฏิบัติให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นก็เกิดพอใจไม่พอใจมีอยู่สองอย่างชอบไม่ชอบยินดียินร้ายนั่นให้ถอนออกให้ละตัวนี้ออกไปแล้วสติก็จะเป็นตัวสติจริงๆอยู่แล้วเราจะทำยังไงพอเห็นมันก็รู้สึกละได้ยินมันก็รู้สึกละชอบไม่ชอบมันเร็วมากพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็สอนทางลัดง่ายๆหลวงปู่ทองว่านท่านบอกว่าที่เห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินที่พอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นพอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าได้รสชาติต่างๆส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวันเราจะมีเรื่องของตากับหูจะใช้มากเรื่องกลิ่นก็จะต้องไปปะทะกับกลิ่นเพราะว่าเรื่องรถก็ต้องรับประทานถึงจะรู้มันเรื่องการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเป็นนี่เราก็ลองสังเกตดูนี่เกิดพอใจเราก็ทำว่าไม่ว่าแล้วเราก็เฉยปล่อยนี่แหละคือการเดินมรรคปฏิปทาคือการเดินทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างคือความยินดีก็ยินร้ายนั่นเองงั้นสติที่มารู้ตัวด้วยความเพียรอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะมีสติมาเพราะนั้นก็มาเอาสติมาระลึกรู้ที่กายเราในขั้นต้นก็ต้องรู้กายก่อนในสติปัฏฐานสติจะมีอยู่4องค์มารู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็รู้ธรรมงั้นเราจะรู้จิตเลยจะรู้ธรรมเลยก็รู้ไม่ได้รู้ได้ยากเพราะจิตนี่เร็วมากเอาจิตไปรู้จิตยากมากดังนั้นท่านถึงให้มาเอาจิตที่มีสติมารู้กายเรารู้จนกระทั่งว่ามันนิ่งอยู่ที่กายได้จิตไม่ไปไหนแล้วจะอยู่รู้อยู่ที่กายเราเรื่อยไปตอนนั้นแหละจะเห็นจิตคิดขึ้นมานี่ก็ไปดูจิตขณะปฏิบัติดูกายไปเนี่ยเวทนาก็เกิดก็เวทนานี่เกิดตลอดเวลาแต่เราจับไม่ได้ต้องเกิดกำลังขึ้นมาก่อนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยมีอยู่ตลอดเวลา
นั่งอยู่อย่างนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาถ้าเรารู้สึกพอใจสบายใจมีความสุขก็เป็นสุขเวทนาแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบใจงุนงิดอึดอัดรำคาญก็เป็นทุกขเวทนาเนี่ยเวทนาก็เกิดถ้าเรากำหนดตรงนี้ได้เราก็จะพอสัมผัสได้บ้างแต่ว่าหลักการทั้งหลายทั้งปวงจะบอกให้มารู้กายไว้ก่อนการดูกายก็มีตั้ง6วิธีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามี6วิธีการด้วยกันอย่างที่1ก็มารู้อิริยาบถทั้ง4นั่งนี่ก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนงั้นตอนนี้เราทำรู้รูปปัจจุบันก่อนปัจจุบันเรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้รูปนั่งด้วยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็พิจารณารูปที่เรานั่งอยู่นึกรู้ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะเราผ่านไปด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางไทยทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมก็ค่อยนึกรู้ไปเรื่อยๆรู้ผ่านไปผ่านไปไม่ต้องเห็นไม่ต้องเจาะจงรู้แบบหลวมๆสังเกตดูหลวมๆผ่านไปผ่านไปก็ค่อยนึกสบายๆไม่ต้องไปเพ่งไปเล็งไปกดไปข่มอะไรพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลบนางเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดรู้ผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมมุติสะผ่านไปทางด้านข้างมีอะไรก็ผ่านไปทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวพวกมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้น กลับมาที่รักแร้ก็ลงไปตามสีข้างนะกระดูกสีข้างที่โครงเราลงไปจนถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างก็ไปเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมก็ค่อยนึกรู้ไปรู้ผ่านไปผ่านไปใหม่ๆก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นก็กำหนดรู้เนี่ยเราฝึกตามผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนสตินั่นแหละเป็นผู้รู้รู้อย่างเดียวไม่ต้องเห็นก็ได้ถ้ารู้จนกระทั่งรู้แจ้งได้แต่ถ้าต้องรู้ต้องเห็นก็ดีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของท่านเราก็ไม่ต้องไปตั้งใจอยากได้อะไรอย่าไปตั้งความหวังความปรารถนาอะไรเพียงแต่ให้อยู่ในปัจจุบันขณะที่เรารู้อยู่แค่นี้พอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมอนุโลมก็พิจารณาตามก็ลงไปปฏิโลมก็กลับย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็นึกรู้ไปเรื่อยในการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนี่รู้อย่าเริ่มต้นเราฝึกฝนที่จะรู้แบบนี้ไปนักเข้าพอมาฝึกไปบ่อยๆอยู่ๆก็จะเห็นทั่วพร้อมทั้งกายได้พอผ่านด้านหน้าแล้วก็ไปด้านซ้ายขึ้นลงข้างๆด้านซ้ายก็ผ่อนไปด้านหลังมาด้านขวาก็ทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปมันคิดอะไรก็ปล่อยมันไปพยายามละความคิดออกถ้าคิดเป็นนิวรณ์มันจะเป็นเครื่องกั้นให้เราสู่จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็สงบเพราะมันจะคอยรบกวนในความคิดอยู่เรื่อยนิวรณ์นี่เป็นเครื่องกั้นนิวรณ์ก็มี5อย่างด้วยกันเริ่มจากความคิดนี่เองก็เหมือนกันอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็ง
็ตายโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างที่เก่าแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบจิตแล้วก็เข้าไปทำการตัวนั้นแหละจะมีสองอย่างที่เกิดขึ้นคือชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายอย่างที่เคยกล่าวไว้ถ้ามันเกิดความยินดีพอใจชอบใจจิตก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นไปคิดไปเรื่อยเลยจะยินเสียงก็เสียงอะไรเป็นยังไงแบบไหนไปแล้วไหลไปตามเสียงแล้วนี่เขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ชอบใจปรุงแต่งในทางที่พอใจเราก็ไหลไปในอารมณ์จิตก็ไม่อยู่กับกายเพราะฉะนั้นวิธีการละนิวรณ์ตัวนี้เราก็ตั้งสติกับมาที่กายก็มารู้กายเราเหมือนเดิมที่เรารู้อยู่นิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปแต่ทางตรงข้ามถ้าเราไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมามันก็เกิดความคิดอึดอัดขัดเคืองถูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายสติพอมารู้กายนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปสังเกตนะมันเป็นความคิดถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปเรื่อยมันคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดหงุดหงิดงุ่นงานฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้ก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ตัวที่สามแล้วเราก็ตั้งสติกลับมารู้กายเหมือนเดิมสติกลับมามันก็หยุดก็ดับไปนิวรณ์ตัวนี้ความคิดดับเราสังเกตดูจากความคิดนี่แหละมันจะไปมันเรื่อยถ้าเราคิดกันอยู่ทุกวันทั้งวันตอนนี้เราจะทำไงเรามาคิดถึงกายตามที่ได้กล่าวนี่แหละค่อยๆนึกรู้ไล่ไปเอาคิดอะไรมาก็รู้แล้วปล่อยไปแล้วเราก็ไล่นึกทำงานของเราต่อไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ที่เราก็ปฏิบัติอยู่อย่างเดียวแต่ถ้าเราก็ยังปล่อยใจไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจนักเข้าก็ลังเลสงสัยว่าเฮ้ปฏิบัติไปจะได้ผลไหมเนี่ยปฏิบัติไปทำอะไรพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าโน่นถึงโน่นเลยอันนี้ก็เรียกเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์คนขี้สงสัยนี่จะสงสัยไปเรื่อยแหละไม่มีจบนั้นท่านก็ต้องให้ตั้งสติกลับมานี่แหละพอเราขาดสติมันก็สงสัยไปเราตั้งสติมารู้กายนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมาเราก็ปล่อยมันไปอีกเดี๋ยวมันก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบมั่งเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญมั่งเดี๋ยวก็สงสัยไปเรื่อยนักเข้าก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็เลิกทำนี่นิวรณ์ตัวที่ห้าสังเกตว่านิวรณ์คือความคิดมันเริ่มจากความคิดนี่เองเพราะนั้นเมื่อคิดเราก็รู้แล้วก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เอาจิตมารู้กายเรานั่งอยู่นี่ก็รู้กายรอบแล้วใช่ไหมเห็นกายไปเห็นไปเห็นมาแล้วนะเขามันอยากจะเห็นมันก็ไม่เห็นนะแต่ก็รู้สึกอยู่ถ้าไม่เห็นก็ลืมตาก็มาดูก็ได้แล้วก็หลับตานึกต่อไปใหม่ก็นึกไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้กายนิ่งแล้วกายสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญเพราะกายนี้จะไม่ไปทำลายใครแล้วก็นั่งเฉยอยู่ต้องวาจาเป็นอย่างไรต้องวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจานี้ขนาดนี้จะไม่ไปพูดให้ร้ายจิตที่ทิ่มแทงใครก็เฉยอยู่ไม่ได้พูดอะไรก็เป็นบุญต้องอบใจทำอย่างไรต้องอบใจก็ทำใจเฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยมันจะคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วเราก็ทำงานรู้กายเราเรื่อยไปนี่ก็เป็นยอดบุญที่เราฝึกฝนอยู่นั่งก็กายก็นิ่งวาจาก็นิ่งแต่นึกจิตก็นึกรู้อยู่ก็ไม่เห็นแต่ขณะนี้บางทีก็เห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างในกายเรามันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยก็คือลมหายใจเรานั่นเองจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูก
ผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานลงไปทางลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับเข้ามาทางเข่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่ไหนลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่มันกระทบผ่านร่างกายดูการกระทบของลมไม่ได้ดูลมเพราะดูลมไม่เห็นลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนแล้วก็ประคองดูรู้ลมสังเกตดูเรื่อยไปลมเข้าไปยังไงลมออกไปยังไงดูไปดูไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมจิตก็สงบแล้วเพราะอยู่ที่ลมเป็นสมาธิชั่วขณะกนิกะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็ประคองดูรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้ไปลมมันก็จะเริ่มละเอียดลงไปถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่ไม่ไปไหนไม่ออกไปคิดเรื่องอะไรเลยก็ค่อยๆละเอียดลงไปลงไปอย่างข้าบางท่านบางทีอยู่ๆก็เกิดเหมือนจะไม่หายใจก็ไม่ต้องตกใจมันก็หายใจอยู่นะแต่มันเบาบางมากเราสัมผัสไม่ได้แล้วก็ดูเฉยๆอยู่นั่นนะจิตเข้าถูกความสงบแล้วแต่ถ้าเราตกใจเท่าต่อไปจะไม่สงบเลยก็ทำใจเฉยๆก็ประคองดูรู้กายรู้ใจเป็นยังไงก็รู้เฉยๆเฝ้าสังเกตดูไว้แต่วันนั้นมาดูไปดูไปอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลม ก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วถ้ารู้ตรงนี้เป็นวิปัสสนาแล้วดูตามความเป็นจริงของลมเราก็ไม่ต้องสงสัยธรรมะวิปัสสนาแล้วข้อมาเจริญสติอย่างเดียวมันก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างเองก็ค่อยพัฒนาไปก็ตั้งมั่นดูรู้อยู่เรื่อยไปคิดอะไรก็รู้ก็ปล่อยไปแล้วก็ทำงานของเราต่อไปไม่ว่าจะเข้ามาทางเสียงหรือทางความคิดในขณะที่จะมีสองอย่างก็ให้รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยไปเหมือนก็แขกมาเยี่ยมเราเราก็รู้แล้วรอก่อนตอนนี้เรายังทำงานอยู่เราก็ทำงานของเราต่อไปนี่เป็นวิธีที่สองรู้ลมหายใจอานาปานสติรู้กายลมหายใจของกายนั่งมาถึงวันตอนนี้มันก็จะเกิดอาการบางอย่างเวทนาเกิดแล้วล่ะก็เริ่มอาการตึงแล้วก็ชาที่เท้าเพราะมันกดทับอยู่แล้วเข่าเราที่งอมาเนี่ยมันจะยางมันงอเลือดหลงก็ไหลเวียนไม่สะดวกมันก็ดันก็เกิดอาการชาการกำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่จิตมาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ทำงานเราต่อไปอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเรียบทเพราะมันบีบคั้นอยู่ตอนนี้เราก็ลองทำใจแบบนั้นให้กำหนดรู้เนี่ยแหละแล้วก็จะรู้ความจริงก็ปล่อยไปแล้วก็ลองถามใจได้ว่าเราทนได้ไหมทนได้แล้วก็ทนแล้วก็ดูลมเราต่อไปหรือว่ารู้กายเราต่อไปดูไปเรื่อยๆของเรามันก็ยังไม่หายหรอกแต่ว่าเราพอทนได้รู้สึกอยู่แล้วก็ปล่อยความรู้สึกจับตรงนั้นแต่ส่วนมากจิตจะไปอยู่ตรงนั้นก็ไปวนเวียนอยู่ก็เท่ากับไปบังคับทำให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาอีกจริงๆกายมันเป็นธรรมชาติของธาตุก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติถ้าเรากำหนดรู้กายทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็จะรู้ว่าใจเขาไม่ได้เกี่ยวที่ใจไม่รู้สึกอะไรหรอกคิดเรื่องอื่นอีกก็สังเกตดูแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเราทนไม่ได้เราก็ให้บอกกำหนดรู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูทุกข์ใจเป็นอย่างไรใหม่ๆการกำหนดรู้ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องของจิตจะละเอียดจะดูยากแต่กายได้เห็นแล้วมันทุกข์อยู่มันทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยขยับมือมันอยู่ข้างบนต้องค่อยขยับมือออกมาก่อนช้าๆเอาออกไปวางข้างกายก็ค้ำกายไว้แล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าด้านหลัง
แล้วก็นั่งเข้าที่อย่างเก่าแล้วก็ตามดูทุกตัวนั้นไปด้วยพอเราเปลี่ยนยีบทปุ๊บทุกข์ก็ดับไปบางท่านก็จะค่อยๆคลายไปจนกระทั่งมันก็ดับไปพอทุกข์ดับไปเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกเบาสบายขึ้นมาหน่อยผ่อนคลายแล้วเพราะเมื่อกี้นี้ทุกข์มันบีบคั้นก็เกิดความสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรซึ่งความจริงเราจะเห็นได้ความจริงเลยว่าสุขก็ไม่มีหรอกเพียงแต่ทุกข์มันผ่อนคลายหรือมันดับไปเท่านั้นเองนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถเราเปลี่ยนไปบ่อยๆแล้วลองสังเกตงี้ช้าๆเวลาเปลี่ยนทำช้าๆอย่ารีบเราจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วจะรู้เลยว่าอ๋อทุกข์เกิดทุกข์ที่มันดับไปเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจำวันเราเลยไม่รู้เรื่องทุกข์เพราะเหตุนี้เองเพราะเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอยู่นิ่งๆกับที่พอเรามานั่งนิ่งๆก็จะเกิดให้เราเห็นแล้วจริงๆแล้วมันเกิดตลอดเวลาเนี่ยปัญญาขั้นต้นก็ค่อยๆขึ้นพัฒนาแล้วเห็นการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งหยาบๆแล้วก็นั่งของเราพิจารณาไปก็กำหนดรู้ต่อไปที่ให้กำหนดช้าๆนี่เราค่อยๆรู้การขยับเคลื่อนของกายค่อยรู้การขยับของมือของเท้าค่อยๆขยับรู้ไปอันนี้เป็นวิธีที่สามเหมือนกันก็เรียกว่าสัมปชัญญะปัปปะรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดไม่ว่ากายจะขยับเคลื่อนเคลื่อนหันซ้ายหันขวาเหยียดไปคู่เข้ามาก็รู้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสัมปชัญญะวิธีรู้กายวิธีที่สามวิธีที่สี่ก็มารู้เรื่องของอาการ32ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเริ่มต้นถ้าใครจำได้ก็ใช้ตรงนี้ท่องไปเรื่อยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแบบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อนหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็ลอกเส้นเอ็นไปก็เห็นโครงร่างของกระดูกอาทิมินชังก็เห็นเยื่อในกระดูกก็นึกรู้ไปแบบนี้รู้ไปเลยจนครบ32ก็เป็นการปฏิบัติรู้กายหรือเราจะเอามาใช้บริกรรมช่วยก็ได้จิตถ้าใช้แบบนึกอยู่เงี้ยมันจะลอยพวกใหม่ก็จะใช้บริกรรมช่วยก็การ32เนี่ยมาบริกรรมแต่ท่านบอกว่าถ้าจะมาบริกรรมยกมาแค่5อย่างก็พอเพราะถ้าครบแล้วเราจะสับสนจะท่องไม่หมดก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง แล้วก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้โดยไม่ต้องนึกอะไรนึกรู้อยู่ที่กายทั่วพร้อมเท่านั้นเองจิตก็จะสงบได้นึกแล้วเราจะแปลไปด้วยก็ได้เพราะเราแปลได้ก็เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายเราแวบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่แล้วก็จะตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมก็กลับไปกลับมาที่นี่แล้วจิตก็จะสงบได้เมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบนึกตั้งแต่ที่สามใบเท้าว่ากายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจว่าใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็เฝ้าสังเกตอยู่ที่ใจจิตนึกคิดอะไรก็รู้ตามความคิดไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันไม่คิดเพราะมันหยุดคิดนะเป็นสมาธิจะสังเกตให้ดีว่ามันนิวรณ์ดับคือความคิดดับมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคือนิวรณ์ดับ
มันจะสงบนิ่งเงียบไปนานเท่าไหร่ก็ถ้าสังเกตรู้ไปไม่ต้องไปทำอะไรถ้าพักเดี๋ยวมันก็จะเกิดความคิดขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็เรียกว่าออกจากสมาธิแล้วจิตมอกจากสมาธิท่านบอกว่าเป็นจิตควรกับการงานที่จะมาใช้พิจารณากายเราตามความเป็นจริงได้เพราะจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเราก็ยกจิตเป็นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเลยก็เริ่มจะกลายเป็นออกมี5อย่างนี้ก่อนมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังท่านบอกว่าเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเลยเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็เป็นเส้นๆพลอยๆผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นายเห็นผมคนนี้จะเป็นลักษณะนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็วินาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งขนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไว้ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วจีนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาจำลาล้างก็จะเกิดติ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเกี่ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมาชำระล้างไว้ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านไปทางใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์มันจะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสอย่างใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้เลยว่าความร้อนในร่างกายเราสูงขึ้นมากอาจจะทำให้เกิดเป็นไข้ขึ้นมาได้แล้วก็ไปหาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนช่วยหรือยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายด้วยการห่มผ้าไว้เอาไปมาพิงเป็นต้นหนังนี้จะเป็นตัวช่วยตรงนี้ได้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมาชำระล้างไว้ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่น
ก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเนี้ยกลับไปกลับมาจนชำนิชำนาญเริ่มจากตรงนี้ก่อน5อย่างเดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาภายในต่อไปแต่เอาแค่5อย่างนี้แหละถ้าชำนาญนะโยมก็เกิดปัญญาแล้วบางท่านเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้ได้บางทีอาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ตาชูชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาเย็นวูบวาบไปทั้งกายโปร่งโล่งเบาบางครั้งก็กายหนักอึ้งบางท่านก็เกิดกายพองออกพองออกก็มีหรือบางท่านก็เกิดน้ำตาไหลปลื้มออกปลื้มใจขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้จิตไว้เฉยพอจิตเรามารู้ความจริงด้วยจิตที่สงบแล้วแล้วก็พิจารณาความจริงตามธรรมชาติเมื่อเห็นความจริงจิตมันก็ยอมรับอ๋อจริงๆแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้เองเป็นสิ่งสกปรกเป็นของปฏิกูลทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเมื่อรู้ความจริงนี้ได้จิตเกิดความถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปนี่คือการถอนความยึดมั่นถอนอุปทานนั่นเองจิตมันก็เกิดความปิติเบิกบานอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดรู้ที่ตรงนี้เป็นวิปัสสนาอีกเหมือนกันพิจารณาไปสะสมไปเรื่อยๆวิปัสสนาญาณนี้ก็จะสะสมสะสมจนเต็มกำลังก็จะทำให้เราไปเข้าใจรู้แจ้งได้ด้วยการฝึกฝนแบบนี้แหละค่อยๆทำไปพัฒนาไปเรื่อยๆทำจิตสงบพอสงบเลยยกขึ้นพิจารณากายทำควบกันไปอย่างนี้แหละก็จะไปตรงกับที่เราขอกรรมฐานว่าสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่เมื่อปฏิบัติตรงนี้มันก็เกิดอาการแล้วมีวิตกคือยกจิตวิตกคือความตรึกนึกขึ้นมาก็เป็นสติวิจารคือความตรองก็ไตรตรองวิจารญาณพิจารณาดูตามความเป็นจริงเมื่อมีวิตกวิจารมันก็เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องก็เกิดปิติขึ้นก่อนจะเกิดปิติจิตก็เกิดปราโมทย์เบิกบานก็เป็นปิติขึ้นมาวันนี้เราทำแค่นี้แล้วก็เลิกแล้วก็ทำใหม่วันหลังก็ทำต่อไปแบบนี้จนกระทั่งปิติเกิดจนเต็มกำลังพอกำหนดด้วยวิติปิติดับไปก็จะเกิดสุขขึ้นมาเกิดความโปร่งโล่งเบาสบายเบากายเบาใจเหมือนจะเหาะจะลอยได้ซึ่งตรงข้ามกับความทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์นี่มันอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจถ้าทุกข์นี้มันก็ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจ นี่เขาเรียกว่าสุขในสมาธิสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบแบบนี้ไม่มีพอเกิดสุขในจิตมันจะเป็นจิตที่สงัดขึ้นมาพอสุขดับไปเต็มกำลังแล้วก็จะเกิดเป็นเอกคตาจิตจะมารวมกันทั้งกายนั่งอยู่ในกายเนี่ยเหมือนไม่มีหรอกแต่รู้สึกว่าเหมือนไปอยู่ในจุดเดียวรวมเป็นดวงเด่นอยู่ตรงนั้นทั้งกายทั้งจิตรู้แล้วก็เฉยตรงนั้นจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบถึงจะถึงตรงนี้ก็เป็นปฐมฌานขึ้นมาจิตจะเฉยอยู่เป็นปฐมมรรคนั่นเองนี่เข้าสู่เริ่มต้นของโสดาปัตติมรรคถ้าถึงตรงนี้ได้เราก็ทำให้ชำนาญชำนี้ชำนาญเข้าชำนาญออกให้เป็นวสีชำนาญในการกำหนดเข้าไปชำนาญในการกำหนดออกชำนาญในการพิจารณาตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขเอกคตาเป็นอย่างไรชำนาญในการที่จะหน่วงให้อยู่นานขึ้นนานขึ้นสุดท้ายก็ชำนาญในการอธิษฐานเมื่อออกจากความสงบนี้จิตก็จะสมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานได้นี่เป็นกำลังของสมาธิสมาธิจะมีกำลังมากเพราะนั้นสมาธิจะเป็นบาดฐานก้าวไปสู่วิปัสสนาวิปัสสนาคือการมารู้ความจริงของกฎของธรรมชาติเห็นความไม่เที่ยงความทุนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ความที่บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนให้บังคับบัญชาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นคือสุดท้ายของที่เราจะเข้าใจเมื่อพิจารณาไปจนถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดเป็นผลขึ้นมาแล้วในขณะที่เริ่มปฐมมรรคเราเริ่มปฐมของโสดาปัตติมรรค
เจริญไปจนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นี่ก็เริ่มผลเกิดขึ้นก็ละทิฏฐิมานะตัวตนได้นะมั่นคงในเรื่องของศีลมั่นใจไม่ผิดพลาดมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เป็นนับถืออย่างอื่นอีกแล้วพระเจ้าข้อทรงพระภูมิเจ้าที่เทวดาเราไม่นับถืออีกแล้วเทวดาก็ไหว้เราจิตถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถือว่าก็เข้าสู่ความสงบในขั้นหนึ่งเราก็ปฏิบัติธรรมต่อไปแต่พอได้มานั่งไปนั่งไปเริ่มต้นเราเปลี่ยนนิยบทเห็นทุกข์ดับไปบางท่านบางทีนั่งต่อไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมดูลมดูลมเรื่อยไปความบีบคั้นของทุกข์นี่แหละมันบีบคั้นทำให้เราหาที่พึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรพึ่งก็ดูลมเราลมเป็นที่พึ่งก็พึ่งที่ลมอยู่กายมันปวดมันตึงเราก็รู้อยู่ก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาตั้งที่ลมอยู่ตอนนี้แล้วจิตจะเข้ามาตั้งมันจะดูลมได้ชัดเจนขึ้นบางท่านก็เพลินอยู่ที่ลมหายใจเลยรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวร้อนเย็นหยาบละเอียดจนพิจารณาตั้งมันอยู่ตรงนี้อยู่ๆมันก็เกิดอาการที่ว่าทุกข์นั้นก็ดับไปเองตามธรรมชาติที่มันเกิดปวดมันเกิดชาอยู่ๆมันก็ข้ามาหลบหายไปเลยเกิดเย็นเบาสบายจากพื้นเท้าเข้ามาจนถึงที่ศีรษะเลยนี่ก็คือการดับของทุกข์ขั้นที่สองดับโดยธรรมชาติเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี่ก็หยาบของความรู้นี้มันก็จะไปถูกตัวละเอียดที่เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือกฎของธรรมชาติอิทัปปัจจยตานั่นเองมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็ต้องเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับไปฉะนั้นพอเราเห็นการดับของทุกขั้นที่สองเป็นนิโรธขั้นที่สองแล้วก็ดับที่กายดับไปโดยธรรมชาติสุดท้ายก็มาเห็นการคิดจิตนึกคิดต่างๆแล้วก็กำหนดรู้ความนึกคิดจิตถ้ารู้ทันความคิดได้ก็เห็นแต่การเกิดดับของจิตจิตเกิดคิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้มันก็ดับไปจิตเกิดคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยจนกระทั่งมันเกิดความสว่างสวยขึ้นมาในจิตนี่ก็เป็นนิโรธตัวสุดท้ายที่จะไปดับที่จิตเราเดินมากอยู่เป็นเหตุผลที่เราคือนิโรธคือการดับของทุกข์ให้เห็นต่อไปเราก็จะไปรู้เหตุของมันแล้วก็จะไปรู้ตัวทุกข์ใจชัดเจนขึ้นแต่เริ่มต้นเราก็มากำหนดรู้ทุกข์แบบนั้นแหละก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตามลำดับจากหยาบกลางไปสู่ความละเอียดได้ก็จะทำให้ปัญญาเราเข้าใจชัดเจนในธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นผลของการดับทุกข์ได้นั่นเมื่อเราฟังครั้งแรกเดี๋ยวเรายังเชื่อไม่ได้พระองค์ไม่เชื่อทีเดียวเราก็เอามาลองทำดูลองทำดูด้วยความตั้งใจทำไปแต่ไปอ๋อทุกข์มันดับได้จริงเราก็เริ่มเชื่อแล้วพอเชื่อแล้วมันก็จะทำมากขึ้นเองมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรู้แจ้งชัดขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นคงอันนี้แหละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาก็ถอนจิตมาช้าฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีนั่งแบบทำใจสบายๆสังเกตไม่ได้บีบบังคับไม่ต้องตั้งความหวังอะไรก็ดูเฉยๆอยู่แค่ปัจจุบันขณะอยู่ๆมันเกิดเข้าสมาธิแบบฟลุกๆไปก็มีเข้าปุ๊บอยู่ขยับตัวไม่ได้แล้วก็จะอึดอัดจะกลัวขึ้นมาได้ก็ไม่ต้องกลัวถ้ามันเป็นงั้นเราก็ทำใจเฉยๆไว้ อันนี้เราก็ฝึกเอาไว้โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรลักษณะรูปนั่งที่นั่งอย่างไรหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจคิดมากเราก็รู้เลยว่าอ๋อนี่นิวรณ์เกิดขึ้นกับเราแล้วต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้หน่อยก็โดยการออกจากนี้เราก็คงต้องไปเดินจงกรมเติมเพื่อการเดินให้มากขึ้นก็จะทำให้กำลังสติเรามีมากที่จะมาระงับนิวรณ์ได้
นี่ข้างหลังนิวรณ์นี่จะต้องเป็นความสงบเพราะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบแต่ข้างหลังมันต้องเป็นความสงบเพราะนั้นอยู่ที่เราต้องตั้งสติเพิ่มเติมเท่านั้นเองจึงจะสังหารนิวรณ์หายได้และถ้านั่งมาจิตความเกิดความสงบเย็นสบายเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาก็มีนี่บุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูวูแลบลิ้นไก่กระปือปีกเท่านั้นเพราะนั้นขณะจิตของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญมามากมายหลายขณะจิตที่มันหยุดคิดชั่วขณะนั้นก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราขออโหสิกรรมที่กันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าสององค์ที่เป็นผู้สร้างเราเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาให้เกิดแล้วปล่อยไว้งั้นเราก็ตายท่านเลี้ยงดูมาทุกอย่างให้ทุกอย่างเป็นทางพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้ไปเสมอนะเราอุทิศให้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงตัววันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระธรรมราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงสนองกตบุญโญเป็นต้น แล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนไปยังยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเรานี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมสาธุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ทุกท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยให้เราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้กุฏิพยังบำรุงของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณต่อเราทุกท่านกุฏิพยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คุณท่านนาคาธาตุจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตสุรกายเทวดาชั้นทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอภิมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้แต่นี้เราก็กำหนดรู้กำหนดรู้ที่มือขวาก็ลองกระดิกนิ้วแล้วก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทบล้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแต่หัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีที่ฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้ไปเป็นปฏิบัติบูชาที่มีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาตามมโนงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เติมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ก็ครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาที่ใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันเมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ในหนังสือสวดมนต์ขอโอกาสอาจารย์ครับ
ตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ไปได้ไหมได้นะโอเคเก่งมากคนเนี้ยดาราเนสจิกเนี้ยจะทำเงี้ยนั่นจะเนประจำบุญล้นเนี่ยเขาเรียกทำมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยทำนานมาแล้วอาตมาจะอยู่ถึงอายุของแกเปล่าเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าปุชนียบุคคลเราจะเห็นค่าของการมาฝึกปฏิบัติก็ตอนนี้ใครจะเปลี่ยนนิยบทจะเข้าห้องน้ำก็ตามสบายนะกราบพระก่อนแล้วก็ลุกไปได้หรือจะไปนอนก็ได้ตามสบายแต่มันจะไม่ไหวแต่ถ้าจะอยู่อาตมาจะเทศต่อถึงเที่ยงคืนตอนนี้เปลี่ยนที่บทจากนั่งก็ไปเดินฟังก็ได้ยืนฟังก็ได้ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเวลาเขานั่งกันก็ไม่ควรไปยืนไปเดินถ้าจะยืนก็ยืนอยู่กับที่ยืนนี่เพื่อแก้นิวรณ์ตัวง่วงเหงาหอนอนยืนนี่แก้ได้ยืนนี่แก้ง่วงขั้นต้นวิธีแก้ก็คือนั่งนี่แหละแต่ลืมตาขึ้นจากเราหลับตาเนี่ยก็ลืมถ้ามันง่วงนะอย่าปล่อยให้มันวูบไปจะสังเกตคนที่หลับนะนั่งเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อนั้นนะเขาเคยนะเพราะจริงๆเราถามว่าสบายไหมสบายคนนี้ก่อนจะหลับก็เป็นสมาธิชั่วขณะเป็นคณิกะถ้าจิตไม่เข้าสมาธินี่หลับไม่ได้หรอกลองคิดอะไรสักเรื่องนะโยมนอนไม่หลับเลยจิตต้องหยุดคิดชั่วขณะหยุดคิดแล้วก็หลับในชั่วขณะนั้นแหละมีใครสงสัยไหม ปฏิบัติมาแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมฮะจะได้ตอบให้ฟังก่อนจะทำมาพูดแล้วห้ามถามอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันหูมันฟังไม่ยินข้างกลับบ้านแล้วได้ฟังเสียงตัวเองไม่ออกดังหรือเบาก็ไม่รู้อะไรคะอ๋ออนุโมทนาสาธุรับแล้วนะโยมฝากโยมไปใส่ตู้ให้ด้วยนะคะสาธุค่ะอนุโมทนาแต่มาใช้ไม่เป็น ที่นี่เขาไม่ต้องใช้เขามีบริการทุกอย่าง
สมบูรณ์ไม่เจอกันนานใครสงสัยไหมหรือไม่อยากถามหรือไม่รู้จะถามอะไรหรือไม่กล้าถามถามแล้วก็เป็นประโยชน์นะเพราะเราทำไปแล้วมันติดเนี่ยมันก็ติดอยู่งั้นแหละเข้าใจในมรรค8แล้วป่ะเดี๋ยวเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่ถามมันไม่มีใบอีกตัวเนาะเป็นใบลอยก็ดีเลยอะไรเอ่ยบารมีกับบารมีเกิดความหมายอย่างกว้างก็นี่ก็กว้างคำเนี้ยบารมีบารมีเกิดบารมีคืออะไรอ่ะโยมรู้ไหมที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยเป็นการสร้างบารมีเนี่ยบวชเนคขมาก็เป็นเนคขมาบารมีบวชทำไมบวชเพื่ออะไรรู้ป่ะที่มาบวชแล้วบวชเพื่ออะไรแก้บนหรือตามเข้ามาหรือว่าอยากจะบวชเนี่ยจุดมุ่งหมายเรายังไม่รู้เลยทำไมไม่รู้ว่ามาบวชต้องการอะไรปะไม่ต้องการอะไรต้องการบวชอย่างเดียวใช่ไหมก็เนี่ยไม่เอาอะไรนั่นแหละเป็นบารมีบารมีง่ายอยู่ที่นั่นเนี่ยทำแล้วให้มันถูกตรงไงนั่นบุญมี10อย่างเนี่ยบุญบารมีมันจะคู่กันอยู่เนาะบุญกุศลบุญบารมีบุญมี10อย่างเนี่ยบุญเนี่ยบุญกิยาวัตถุ10จริงๆมันมาจากบุญกิยาวัตถุ3เท่านั้นเองแล้วถัดมาอรรถกถาเนี่ยมาแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีก7อย่างก็เป็นบุญกิยาวัตถุ10คือใน7อย่างนี้ใน6ใน7อย่างนี้มี6ข้อเนี่ย2ข้อจะเป็นเรื่องของทานนะบุญเรื่องของทานบุญกิยาวัตถุเรื่องทานอีก2ข้อก็เป็นเรื่องของศีลส่วนอีก2ข้อก็เป็นเรื่องของภาวนา3อย่างก็เข้า3เรื่องนี้เหมือนก็จะขยายเพิ่มเติมเท่านั้นเองแค่เริ่มเข้าใจขึ้นแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยทิจุจุกรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นบุญความเห็นตรงเป็นไงตรงตามความเป็นจริงอย่างทั้งว่าเราทำงานเนี่ยความเห็นไม่ค่อยตรงกันใช่ไหมการพนันก็เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเขาก็เห็นไม่ตรงกันลองมาพนันกันดูไหมว่าจะใช่อย่างนั้นอย่างนี้ไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราทำความเห็นตรงได้เนี่ยทุกๆเรื่องเลยนะทำทานเนี่ยความเห็นตรงในการให้ทานเราตรงยังไงเห็นไหมเพราะนั้นที่ถูกชุกกลางคือความตามความเห็นให้ตรงเนี่ยมันเข้ากับทุกเรื่องหมดเลยเข้าได้ทุกเรื่องเลยรักษาศีลตรงไหมรักษายังไงรับจากพระเสร็จแล้วเรามีศีลแล้วออกไปก็ไปด่ากันก็ได้แล้วใช่ไหมหรือไปเมาก็ได้อย่างนี้ป่ะคือศีลรับมาอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วอาตมาถึงกล่าวเสมอว่าศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแต่เจตนาตัวนี้มันทำที่ใจถูกไหมเพราะรักษาศีลไม่ใช่รักษาอยู่ที่เราพูดเรามีศีลหรือว่าไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแบบชุดที่แต่งแต่อยู่ที่จิตที่เรางดเว้นเจตนาเป็นเครื่องเว้นมีเจตนาตอนเริ่มต้นที่มาบอกว่าโยมมีเจตนาใช่ไหมตั้งเจตนาแล้วข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาเนี่ยเจตนาจะทำกรรมแล้วเจตนาเป็นตัวกรรมนั้นนี่คือเหตุเป็นเจตนาเหตุเจตนาไม่ดีก็เป็นเหตุไม่ดีเจตนาดีก็เป็นเหตุดีนั้นเหตุดีมีเหตุเกิดขึ้นว่าก็เกิดการกระทำเกิดกรรมขึ้นมากระทำทั้งกรรม
ด้วยเหตุความคิดนี่มันทำแล้วแล้วก็ทำทางวาจาก็ทำทางกายเกิดกรรมขึ้นมาเหตุที่คิดไม่ดีมันก็จะพูดไม่ดีก็จะทำไม่ดีเป็นอะไรกรรมไม่ดีใช่ไหมเป็นบาปทำให้ไปทุกขติถ้าเหตุดีคิดดีมันก็พูดดีมันก็ทำดีก็ไปสุคติสวรรค์พรหมไปนิพพานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเริ่มต้นจากเหตุเป็นตัวเจตนาที่ทำแล้วที่กรรมไม่เจตนาล่ะมีไหมก็มีเหมือนกันก็เป็นกรรมที่ไม่เจตนาแล้วส่วนที่ไม่เป็นกรรมเลยก็มีไหมก็มีที่ถ้าระดับพระอริยเจ้าท่านจะเรียกว่าพระอรหันต์ท่านใช้คำว่ากิริยาจิตหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช่ไหมเคยยินไหมเพราะไม่มีกรรมมันเกิดสภาวะของร่างกายมันเป็นหิวก็ต้องกินยังไม่มีกรรมอะไรแต่ถ้าตอนที่ไปกินแล้วเกิดอยากกินอยากกินนู่นอยากกินนี่อันนั้นเป็นเรื่องอะไรกันดังนั้นตรงนี้คือดาค่อนข้างไปละเอียดอ่อนพอสมควรอันนี้ที่ตรงคำทำความเห็นให้ตรงนี่แหละมันจะตรงได้ว่าบารมีคืออะไรแล้วยังจะไม่เห็นการสร้างบุญจะเป็นบารมีเขาทำยังไงอันนี้ในที่สุดท้ายแล้วจะมาให้โยมตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีใช่ไหมนั่นแหละเป็นบารมีอธิษฐานแปลว่าตั้งความปรารถนาตั้งจุดมุ่งหมายนะเป็นวิสัยทัศน์เป็นการตั้งจุดมุ่งหมายที่จะไปพ้นทุกข์ไปพระนิพพานนี่คือการไปพ้นทุกข์ไม่ได้ขออะไรท่านบาลีบอกไม่ได้ขอใครใช่ไหมเหมือนกับเราทำบุญให้ทานเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้บุญก็แคบเนาะบุญนี่มาอยู่แค่เพียงว่าเอาของมาถวายพระใช่ไหมเอาของมาถวายพระถึงจะเป็นบุญก็สารพัดอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาถวายให้พระเนี่ยมันถึงจะเป็นบุญแต่ถ้าเราไปให้กับคนยากคนจนคนลำบากก็เรียกว่าอะไรเป็นทานถูกไหมกลับไม่ใช่บุญหรอถือว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวงตรงนี้จะแคบเรื่องคำว่าบุญเนี่ยบุญจริงกว้างมากเลยการกระทำหลายๆอย่างที่เป็นเนี่ยมันเขาถึงได้อธิบายมาอีกถึง10อย่างจริงจะเป็นเรื่องที่กว้างจริงๆการให้พระเนี่ยก็ให้ทานเหมือนกันก็ให้ทานเขาเรียกว่าทายทานนั่นเป็นทายทานถ้าให้เป็นสังฆทานใช่ไหมก็เป็นทานใช่ไหมให้ไม่เจาะจงก็เป็นสังฆทานถ้าเป็นกฐินล่ะก็เป็นกฐินทานอย่ามาอีกแล้วไม่ได้เป็นหรอกค่ะเป็นห่วงเสียงโยมก็คอยเป็นห่วงอนุโมทนาฮะนี่ก็ได้บุญแค่เจตนาก็ได้แล้วอันนี้ก็เป็นการให้ทานนี่เหมือนกันจริงๆที่เสียเงินมาเป็นมันเป็นรักษามาเยอะโยมให้อะไรมาก็ใช้หมดเลยนะยาอะไรก็ฉันแต่มันก็ประทังชั่วคราวก็มีโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางโรคต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคกรรมก็เราทำกรรมเอาไว้ไงก็ต้องใช้ไปอยู่ๆได้บางทีอยู่มันก็หายอยู่ๆมันก็ขึ้นมาก็มีเสียงเนี่ยถ้าโยมสังเกตเป็นที่ได้เห็นถ้าพูดเนี่ยมันจะอยู่แค่คอเนี่ยติดไม่ออกแต่ถ้าอาตมาสวดมนต์ไม่เป็นอะไรเสียงออกไปได้นักร้องไงเสียงโซปราโนนักร้องมันต้องพูดเต็มเสียงต้องออกเต็มเสียงถ้าไม่เต็มเสียงมันจะอยู่คาอย่างนี้แหละแล้วก็มาติดที่คอมาแล้วคำถามเยอะเลยแต่ยังบารมีไม่จบโอ้ปฏิบัติอะไรนะปฏิบัติเกือบจะหมดเวลาที่หลวงพ่อบอกให้อธิษฐานแล้วแต่ทนปวดไม่ไหวรีบเปลี่ยนนิยบทเดี๋ยวก่อนแล้วจะได้บุญหรือไม่ถ้าจะมีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างหรือไม่คะก็เนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นคำถามที่ดีแต่ว่าไปแล้วนั้นการที่จะได้บุญไม่ได้บุญเนี่ยถึงได้บอกอธิบายแล้วเนี่ยคนไปแค่วงไว้บุญไว้น้อยไปบุญนี่เยอะเลยทำได้เยอะแยะมากมายเลย
จริงๆเรื่องของการให้กับพระนี่ก็เรียกว่าให้ทานเหมือนกันนั้นทานให้เนี่ยเยอะแยะมากเลยเหมือนกันอีกเห็นไหมลองไปไล่ดูสิท่านบอกว่าให้ทานกับสัตว์ไม่มีเท้า100 ครั้งพระเจ้าก็สัตว์2 เท้า 1 ครั้งให้สัตว์ให้ทานกับสัตว์2 เท้า 100 ครั้งพระเจ้าก็สัตว์4 เท้า 1 ครั้งให้กับสัตว์4 เท้า 100 ครั้งพระเจ้าก็ให้กับคนทุพพลภาพ1 ครั้งคนทุพพลภาพ100 ครั้งพระเจ้าก็ให้กับคนธรรมดาดีๆเนี่ย1 ครั้งตรงนี้ก็ขัดอีกแล้วใช่ไหมในสังคมก็จะเห็นว่าคนพิการเขาพิการนะน่าสงสารให้คนมือดีตินดีให้มันทำไมใช่ไหมก็มีข่าวไวๆนี่เองมาจากต่างจังหวัดหมดตังค์ก็มาไหว้ขอตังค์ขอข้าวกินไม่ขอตังค์นะแต่ขอข้าวก็เป็นข้อที่ดีแล้วก็เกิดหลายๆอย่างขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องของการส่งข้อช่วยเหลือเป็นฐานเหมือนกันนั้นให้กับคนทุพพลภาพเนี่ยถ้าเราหันไปดูอดีตกรรมที่เขาทำเราจะรู้เลยว่าสมควรเหมือนกันเพราะเขาเบียดเบียนสัตว์ไว้ฆ่าสัตว์ไว้เยอะนั้นเกิดมาชาตินี้ก็เลยต้องพิการอย่างนี้เป็นเหตุกรรมส่วนคนมือดีตินดีนี่ถือว่ามีศีลมานะถึงเกิดมาสมบูรณ์แบบทุกอย่างก็มีศีลขึ้นมาก็สูงกว่าด้วยแล้ววันนี้เขาหิวเขาไม่มีเมื่อเขาได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยจิตลึกๆของมนุษย์ทุกคนนี่แหละจะต้องมีความสำนึกรู้ตรงนี้ในการที่เขาให้เนี่ยเขาก็สะกิดความรู้สึกดีของเขาได้แล้วต่อไปเขาก็อาจจะไปทำดีได้เยอะแยะมากมายใช่ไหมคนพิการนี้ก็ได้แค่ทานไปก็จบไปเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่สมัยนี้ก็มีพิการเยอะแล้วที่เขาต่อสู้ขวนขวายขึ้นมาจนกระทั่งมีอาชีพดีๆเยอะด้วยทำดีก็คนมือดีตินดีก็เยอะนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมที่ทำเปลี่ยนแปลงได้เหมือนทำที่ทำปัจจุบันนี่แหละดังนั้นยังให้ทานกับคนมือดีตินดี100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนที่มีศีล5 1 ครั้งให้คนมีศีล500 ครั้งไม่เท่ากับคนศีล8 1 ครั้งใช่ไหมศีล8สูงขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นโยมมาที่นี่ก็ได้กินฟรีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีศีลนี่ไงถ้าไม่มีศีลก็ไม่กินหรอกใช่ไหมต้องไปซื้อเองเพราะฉะนั้นเพราะมีศีลนี่ไงเพราะฉะนั้นให้กับคนศีล800 ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระทุกพระทูศีล1 ครั้งก็เรียกพระทูศีลก็คือศีลท่านไม่บริสุทธิ์พระเนี่ยถ้ายังไม่ปาราชิกถือว่าก็ยังเป็นพระอยู่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะผิดมากยังแก้ไขได้อยู่แต่ปาราชิกสีนี่คือแก้ไขไม่ได้เท่านั้นเองนอกนั้นท่านก็เป็นแล้วพระก็มาจากใครลูกชาวบ้านไม่ใช่ห่มสีนี้แล้ว227ครบไม่ใช่ถ้าครบ227บริสุทธิ์เมื่อไหร่นั่นแหละพระอรหันต์แล้วดังนั้นเส้นทางที่เราทำก็คือมาพยายามจะทำให้มันได้โยมที่มาใหม่ๆก็เหมือนกันก็เหมือนก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะพอเริ่มเข้าใจก็เริ่มทำพอเริ่มทำอะไรที่จะทำล่ะก็เนี่ยตัวเนี้ยฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติได้ใช่ไหมก็เรามาฝึกสติฝึกยังไงอ่ะแล้วศีลเป็นสติยังไงเป็นเมื่อกี้ที่อาตมาบอกใช่ไหมศีลคือมีเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรสำรวมระวังศีลและสังวรก็ใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมนี่คือบุญคือฝึกสติแบบนี้แล้วเมื่อฝึกสติต่อเนื่องไปแล้วเกิดสมาธิสมาธิใดที่มีสติเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมสมาธิคือควบคุมสติเพราะจิตมันตั้งมั่นก็ควบคุมสติได้สติเป็นตัวที่ดึงออกมาสติเป็นตัวที่ดึงปัญญาออกมาใช้จึงมีการควบคุมเกิดขึ้นตอนที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นคงอยู่ในอารมณ์เดียวก่อนตั้งมั่นของสมาธิจะพัฒนาไปหลายระดับจนกระทั่งที่เรียกว่าโยมต้องการความนิ่งความว่างอันนั้นต้องเข้าระดับอุปจารสมาธิแล้วแต่ในขั้นต้นเราเนี่ยคณิกะยังไม่นิ่งหรอกนั่งอยู่นี่มันก็นิ่งที่ไหนหายใจอยู่เรื่อยใช่ไหมคนนิ่งคือคนตายแล้วถูกไหมงั้นไม่ต้องเอานิ่งเอาให้รู้ตัวสติตัวนี้พอรู้ตัวแล้วสติจะดึงปัญญาออกมาใช้นั้นมันเรื่องของทานที่ว่าให้กับศีล800 ครั้งไม่เท่ากับให้กับศีล10 1 ครั้งศีล10 100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับศีลพระทุกศีล1 ครั้งพระทุกศีล100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระศีลบริสุทธิ์1 ครั้งบริสุทธิ์100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระหรือผู้ที่กำลังเพ่งเพียรปฏิบัติขณะเนี้ยปฏิบัติเพื่อจะละทุกข์หรือละกิเลสในขณะที่เราทำอยู่เนี่ยฝึกสตินี่แหละอันนี้ส่งขึ้นมาอีก
ก็ให้กับพระอย่างนี้ร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับให้กับโสดาบันหนึ่งครั้งโสดาบันนี้ก็คืออริยบุคคลขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นโสดาบันนี้เป็นพระไหมไม่ใช่พระก็ได้ใช่ไหมสมัยพุทธกาลนี่อะไรอนาถบิณฑิกะนางวิสาขาก็ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเป็นโสดาบันเป็นพระนั่นแหละพระตัวจริงแต่อาตมาเนี่ยยังไม่ใช่พระเป็นภิกษุพระพุทธเจ้าจะตัดเสมอดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ได้บอกว่าดูก่อนพระทั้งหลายจริงไหมนั่นเป็นภิกษุนะเป็นผู้ที่ขอเขาอยู่ภิกษุเป็นผู้ขอก็ไม่ได้หงหาเองต้องขอโยมเพราะนั้นโยมก็เลยเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับพระเยอะถือเป็นผู้สืบทอดพระศาสนา ให้พระอยู่ได้ถ้าพระไปทำอาชีพเลี้ยงเหมือนกับโยมก็เรียกว่าเอาเปรียบมาไม่ต้องทำเยอะแต่ได้เยอะป่ะเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อมาเรียนรู้เรื่องของจิตล้วนๆเรื่องของความเป็นไปของชีวิตเรื่องการดับทุกข์นั่นแหละที่สุดแล้วพอเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติได้ผลแล้วก็มาบอกกับโยมไงก็โยมให้ข้าวเราก็ต้องบอกก็เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านซึ่งกันและกันเนี่ยมันเลยมีการเกื้อกูลกันขึ้นมาอันถัดมาอีกให้กับโสดาบัน100ครั้งไม่เท่ากับสกิทาคามี1ครั้งให้กับพระสกิทาคามี100ครั้งไม่เท่ากับพระอนาคามี1ครั้งพระอนาคามี100ครั้งไม่เท่ากับพระอรหันต์1ครั้งพระอรหันต์100ครั้งไม่เท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระพุทธเจ้า1ครั้งเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้านี่สําเร็จด้วยตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ไม่สอนไม่แบ่งปันไม่สอนต่อไปแต่ถ้าใครทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอานิสงส์มากเห็นผลภายใน7วันในสมัยพุทธกาลในพระสูตรต่างๆก็มีเหมือนกันเรื่องเล่าเกี่ยวกับไปทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเห็นผลเลยแล้วให้กับพุทธเจ้า100ครั้งไม่เท่ากับให้เป็นสังฆทานกับหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเราเรียกว่าสังฆทานเนี่ยคนโบราณฉลาดจึงเอามาว่าถวายสังฆทานแต่ร้านค้าฉลาดกว่ามันก็ทำเป็นถังสังฆทานขายเราสังฆทานไม่ต้องตั้งเป็นถังอย่างนั้นด้วยความเป็นจริงอ่ะที่เราเอามางี้เพราะว่าส่วนใหญ่สังฆทานจะถวายนะจะมาในช่วงหลังจากเที่ยงส่วนใหญ่นะสังเกตเขาถึงทำไอ้ของที่แบบไม่ใช่ของฉันนะเป็นของใช้ดังนั้นกรรมสังฆทานเร็วเราเข้าใจความหมายว่าเป็นของใช้ข้าวทัพพีเดียวก็เป็นสังฆทานโยมใส่บาตรอยู่หน้าบ้านเนี่ยตั้งขันข้าวไว้ตั้งโต๊ะเลยแล้วก็ตั้งจิตเลยว่าพระที่ผ่านมาไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าองค์ไหนที่ผ่านเราจะใส่ทั้งหมดเนี่ยไม่เจาะจงเนี่ยเป็นสังฆทานบังเอิญวันนั้นใส่ได้องค์เดียวแต่ตั้งจิตอย่างนี้ไว้ทัพพีเดียวที่โยมใส่นั่นแหละเป็นสังฆทานแล้วเหมือนกันก็เรียกว่าทำให้จิตมันกว้างไม่เจาะจงถ้าเจาะจงมันก็ยังมีความตั้งใจอยู่ถ้าว่าโยมศรัทธาใครทั้งองค์เนี่ยหลวงตาวันนี้จะไปทำสังฆทานกับหลวงตาทำสังฆทานนะแต่ถวายหลวงตาพอมาถึงหลวงตาไม่อยู่โอ้เสียความรู้สึกใช่ไหมสังฆทานนี่หดไปเลยเพราะฉะนั้นองค์ไหนก็ได้ที่เราไม่เจาะจงมันวัดนี้เลยชื่อวัดสังฆทานเห็นไหมคืออะไรให้ไม่มีที่สิ้นสุดให้ไม่เจาะจงใครก็ได้มาจะเป็นทั้งสี่คุณจะรวยจะจนคุณจะเป็นคนแบบไหนมายินดีเราให้ทั้งหมดให้ทั้งธรรมะให้ทั้งที่อยู่อาศัยอาหารการกินทุกอย่างนี่ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านทำขึ้นตรงจุดนี้แต่ว่าสังฆทานมาเพิ่งมาตั้งใหม่ไหมไม่ใช่มีมาแล้วแล้วก็ถึงจุดที่เขาเสื่อมไปบ้างท่านบอกบริเวณทั้งหมดเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านนี้ก็เป็นของวัดทั้งหมดเลยท่านเนี่ยท่านถึงมาซื้อเพิ่มเติมไงให้เกิดอดีตมาจนกระทั่งเหลืออยู่แค่ศาลาหลวงพ่อโตเนี่ยมันเหลือเป็นสังกะสีอยู่มีหลวงพ่อโตอยู่องค์เดียวนะจนหลวงพ่อท่านมาก็คืออดีตท่านทำมาแล้วไงแล้วก็ญาติโยมที่มาที่นี่ก็เหมือนกันแหละก็เคยร่วมบุญกับท่านมาแล้วเลยเข้ามาร่วมกันใหม่มันเป็นสายกันมานี่เรียกว่าภพชาติมันวนเวียนจนชนิดแบบเรานึกไม่ออกว่าเป็นยังไงนั่นเราค่อยๆฝึกไปเนี่ยเราจะพัฒนาตรงนี้เข้าไปได้เองเรื่อยๆตามลำดับนี่เรื่องของทานนะแล้วให้ทานเป็นทองกองเท่าภูเขาท่านว่างั้นนะก็ไม่เท่ารักษาศีล5 1ครั้งให้เป็นทองกองเท่าภูเขาเลยนะโหยิ่งใหญ่มากเลยแต่ไม่เท่ากับรักษาศีล5ครั้งเดียวรักษาศีล500ครั้งไม่เท่ากับรักษาศีล8 1ครั้งศีล800ครั้งไม่เท่ากับศีลอะไรศีล10อะไรมันจะบอกว่าเป็นศีลอุโบสถอยู่เนี่ยแต่นี่อุโบสถเลยทำให้คนเข้าใจผิดมีอานิสงส์มาก
พราะว่าเขาก็เอามาตามพระสูตรที่มีแหละในสมัยพุทธกาลมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของเศรษฐีนี่แหละอนาถาปิฎกะมียาจกเห็นใจคนหนึ่งเขาก็ยากจนนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีความชำนาญหรือไม่มีอะไรอาชีพเลี้ยงตัวเองก็จนมาขออาหารที่บ้านเศรษฐีพอขอเสร็จแล้วก็เลยขอเห็นเศรษฐีมีคนใช้เยอะแยะก็เลยขอสมัครเป็นคนรับใช้อยู่ที่นี่ได้ไหมเศรษฐีก็ถามว่าแล้วทำอะไรเป็นล่ะไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยทำไงเอางี้พาควายไปเลี้ยงแล้วก็ไปดูแลเนี่ยแล้วก็พาไล่กลับมาเงี้ยได้ไหมเอาได้เอางั้นเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่คนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวก็สมัครอยู่ด้วยเขาก็ทำงานอยู่อย่างเงี้ยไปก็พาออกไปเห็นก็กลับมาตอนกลับมาเข้าคอกแล้วก็มีอาหารรับประทานกันปกติอยู่สักระยะหนึ่งมาอยู่วันหนึ่งพอเขากลับมาจากตามไอ้เลี้ยงควายกลับมาแล้วเขาก็มาเจอที่บ้านเกิดปรากฏว่าเงียบวันนี้เงียบกันหมดเลยไม่เจียวจ้าแบบทุกวันเพราะทุกวันนี้ถึงตอนเย็นก็เวลาอาหารเนี่ยก็จะเจียวจ้ากันหน่อยแต่วันนี้เงียบเลยเขาก็สงสัยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ๋อวันนี้เป็นวันอุโบสถมีมาก่อนพุทธกาลนะเขาเอาดวงจันทร์เป็นหลักก็ดูพระจันทร์นี่แหละเขาว่าเป็นวันอุโบสถก็ทุกคนก็ถือศีลอุโบสถกันคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเวลาเที่ยงไปแล้วยามวิกาลนั้นเขาก็มาคิดแล้วข้าพเจ้าเนี่ยจะรักษาได้ไหมเขาก็ว่างั้นก็ได้ต้องลงไปถามท่านเศรษฐีดูนะเขาก็ไปถามเศรษฐีบอกข้าพเจ้าเนี่ยจะรักษาศีลอุโบสถบ้างได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าได้ครึ่งวันเนี่ยนะข้าพเจ้าเพิ่งกลับมาแล้วตอนนี้เลยเนี่ยจะได้ไหมได้เราจะทำถ้าตั้งเจตนาเท่าไหร่ก็ได้ศีลเศรษฐีก็ให้ศีลให้การรักษาก็คือว่าให้ศีล8แต่ก่อนนี้เขารู้กันแล้วเนาะเรื่องศีลเนี่ยแต่แล้วก็นั่นพระพุทธเจ้ายังไม่มาเสร็จแล้วก็พอให้ศีล8ไปเสร็จแล้วเขาก็มารักษาอุโบสถปรากฏว่าไปทำงานมาเหนื่อยอ่ะใช่ไหมกลับมาตอนเย็นโยมสังเกตนะอาหารเย็นนี่โอ้โหมันจะหิวมากแล้วมันต้องเต็มที่เลยส่วนใหญ่อาหารเย็นอ่ะนี่วันนั้นก็จะอดก็ไม่กินเลยพอไม่กินปรากฏว่าไปทำงานมาเหนื่อยมันก็เกิดอาการลมตีขึ้นลมสว่านก็เรียกลมตีขึ้นอาการมันก็เสียดแทงเข้าไปในร่างกายทำท่าจะแย่แล้วจะตายเอาเขาก็เลยบอกว่าให้คนใช้หามออกไปนอกบ้านเพราะว่าคนอินเดียเขาเป็นงั้นนะถ้าใครไปตายในบ้านก็ถือว่าซวยอ่ะซวยตายเลยก็ต้องคนไทยก็เป็นเนาะ ถ้าเป็นคนอื่นมาตายในบ้านเราเขาก็หามาข้างนอกเสร็จแล้วเศรษฐีก็มาดูเป็นไงเอาอย่างนี้ไหมถ้าท่านไม่ไหวเนี่ยมันมีผ่อนปลนได้ก็เรียกว่าโภชนะปณิธมีอยู่5อย่างมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นน้ำมัน5ชนิดที่สามารถที่จะมารับประทานได้โดยไม่ผิดก็เรียกโภชนาปณิธอันนี้ใช้กับคนที่เจ็บป่วยได้หรือปกติก็เราก็มาน้ำผึ้งใช่ไหมก็มีน้ำอ้อยน้ำตาลแล้วก็เนยใสก็เป็นเนยถ้าเนยข้นก็เป็นชีสนี่ไงก็เลยมาฉันตรงนี้ได้แล้วน้ำมันกินไปทำไม น้ำมันคนอาจจะงงอ่ะแต่อินเดียเขาใช้น้ำมันมัสตาร์ดเขาปลูกต้นมัสตาร์ดเยอะเลยเป็นทุ่งมัสตาร์ดเหลืองดอกสวยแล้วเขาจะเอาไอเนี้ยมาหีบทำน้ำมันเองทั่วประเทศเขาใช้น้ำมันชนิดนี้ทำอาหารแล้วน้ำมันมัสตาร์ดเนี่ยช่วยรักษาโรคได้หลายโรคเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของยาเภสัชน้ำมันตัวนี้เอาไปรับประทานแก้โรคพวกนี้ได้เศรษฐีก็เอามาให้เขาบอกไม่เอาอะข้าพเจ้ายอมตายเกิดมานี่ก็ยากจนเข็นใจไม่มีอะไรแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้ท่านมาสงเคราะห์ให้มีที่อยู่ที่กินอยู่เนี้ยโอกาสที่จะทำบุญชนิดนี้ไม่เคยได้ทำเลยขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปเลยมันจะตายให้รู้ไปเขาจะมั่นคงในศีลตรงนี้แล้วปรากฏว่าตายจริงๆก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดพอเขาตายปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเกิดในสวรรค์ท่านพระโมคคัลลานะไปเจอเขาโอ้ท่านทำบุญอะไรมาวิมานท่านใหญ่จังข้าพเจ้าอายจังถือศีลอุโบสถครึ่งวันเองเนี่ยนี่คือเป็นเหตุปัจจัยทำให้เรามาเห็นว่าศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากเราจึงจะมาทำกันแม้กระทั่งเรามาบวชนี่ขำมาแล้วพอเวลาจะมาให้ศีลโยมก็สมาทานอุโบสถด้วยก็เลยไม่เข้าใจตัวนี้ไปใช่ไหมฮะนี่ขำมามีอานิสงส์มากกว่าบอกให้นะพ
็โยมละบ้านสละบ้านเรือนมันเข้าในข้อที่สองของมรรคมีองค์แปดข้อสัมมาสังกัปโปความดำริชอบออกจากบ้านจากเรือนมามีกำหนดเวลาใช่ไหมมาบวชเนี่ย3วัน5วัน7วันเมื่อไหร่ที่ตรงกับวันอุโบสถโยมจะได้ศีลอุโบสถอัตโนมัติแล้วได้แบบสบายๆได้แบบไม่ใช่ว่าตัวศีลอุโบสถนั้นอุโบสถเนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านธรรมดารักษาศีล5อยู่โอกาสมาก็คือวันพระเท่านั้นที่เขาจะมารักษาศีลอุโบสถนั้นท่านบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งมีอานิสงส์มากเป็นศีลสหะเป็นศีลรวมคือถ้าผิดข้อหนึ่งแล้วผิดเลยโยมจะไม่มีศีลเท่านั้นเลยนั้นข้อ4รักษายากบางคนถามว่าอยู่บ้านรักษาได้ไหมได้แต่ถ้าไม่พูดกับใครได้เพราะมันโดนหมดอะพูดอะไรพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายพูดไม่ตรงความจริงพูดส่อเสียดทิ่มแทงให้ร้ายเขาพูดอะไรพูดคำหยาบด่าทอกันแล้วก็แม้กระทั่งพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตลกขนองก็พูดไม่ได้โดนหมดเลยสรุปแล้วคือศีลบริสุทธิ์จะรักษายากในข้อที่4นี่เองเพราะฉะนั้นแทบจะพูดไม่ได้เลยแล้วหลักปฏิบัติท่านให้ง่ายๆไงว่าไม่พูดเราจะเข้าใจมันจะได้เข้าใจสภาวะได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าพูดปุ๊บเนี่ยถึงยังไงมันก็ไร้สาระไม่พูดพูดไม่เป็นธรรมก็พูดไม่ได้เลยแทบจะพูดไม่ได้เลยนะศีลบริสุทธิ์เพราะนั้นจะรักษายากแล้วข้อสำคัญคือเมื่อสมาทานแล้วเนี่ยจริงๆเขาทำกันแต่เช้าแต่เรามารับตอนประมาณสักสิบโมง10:30นะก็ยังได้เสร็จแล้วเราจะอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วพออรุณขึ้นปุ๊บเนี่ยศีลอุโบสถจะขาดอัตโนมัติเพราะนั้นโยมที่มาบวชในคัมมะเนี่ยมารับศีลอุโบสถแล้วเฮ้ยรับศีลในคัมมะแล้วบวชนะเป็นนักบวชนะมันสูงกว่าเห็นป่ะนี่ไงที่ผู้หญิงบวชผู้ชายอาจจะบวชเป็นพระเป็นเณรแต่ผู้หญิงบวชตรงนี้บวชเหมือนกันปฏิบัติได้เหมือนกันแล้วไปนิพพานได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยใจว่าเป็นผู้หญิงแล้วไปไม่ได้ไม่ใช่ที่ไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเปลี่ยนใจง่าย ใช่ป่ะผู้หญิงนี่อดทนมากกว่าผู้ชายนะแต่ผู้หญิงเปลี่ยนใจมากเปลี่ยนใจง่ายมันก็เกิดไม่เกิดความตั้งมั่นไงสมาธิมันไม่ตั้งมั่นเท่านั้นเองแต่บางคนเดี๋ยวนี้ก็มีคนห้าวหาญก็มีเยอะนะผู้หญิงอะที่ใจเขาหนักแน่นมั่นคงเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นผู้ที่มีทุกข์ติดตัวมาไงเป็นประจำทุกเดือนทุกตัวเนี้ยมันทำให้เกิดกังวลหลายๆอย่างแล้วก็เกิดผลเอฟเฟกต์ในร่างกายด้วยเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นกรรมเหมือนกันนะด้อยกว่าก็เรียกว่าอุดมเพศคือผู้ชายผู้ชายเกิดยากถ้าไปในทางวิทยาศาสตร์จะเห็นเลยว่าโครโมโซมเอ็กซ์ไวเนี่ยนะที่มันจะเป็นผู้ชายเนี่ยยากมากกว่าที่จะเข้ามาเจอได้สักตัวอย่างนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยจะมีเยอะแล้วก็จึงถ้าเห็นทั่วโลกมาก็จะเกิดเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจริงๆนั่นแล้วก็โอกาสที่จะมาบทตรงนี้จริงๆว่าผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันจนกระทั่งมาบวชแม่ชีก็เป็นศีลสิบนะแม่ชีนี่ต้องมีศีลสิบที่นี่ที่อื่นอาตมาไม่รู้แต่ด้วยความเป็นจริงของการเป็นแม่ชีต้องเป็นศีลสิบก็ต้องไม่รับปัจจัยศีลข้อที่สิบก็ไม่มีปัจจัยนะชาตลุปะรัตตาปฏิฆาหนาเพราะนั้นที่นี่หลวงพ่อสนองท่านจะให้ว่าถ้าใครยังใช้เงินทองอยู่ท่านไม่ต่อศีลให้ ไม่เป็นแม่ชีเป็นเนคขมะธรรมดาอย่างได้เหมือนกันถ้าต้องการมากก็คือเหมือนกับเราต้องการอานิสงส์มากกว่าแล้วเสร็จแล้วเราทำไม่ได้ไปผิดพลาดมันก็จะไม่ได้มากกว่าเหมือนกับว่าศีล5นี่ลงทุนแค่หาบเล่ใช่ไหมจะขาดทุนก็วัน100 200ขายไม่ได้มั่งไม่ได้มั่งก็กำไรก็ได้ไม่มากเหมือนกันถูกไหมแล้วศีล8นี่ประเภทอะไร7 11ใช่ไหมขาดทุนก็เยอะหน่อยเหมือนกันแต่ก็ได้กำไรเยอะนะศีล8ถ้าเป็นพระนี่ก็ประเภทห้างแล้วถ้าขาดทุนพระนี่ก็ถือว่าล้มละลายเหมือนกันลงทุนเยอะก็ต้องดูนะมันมีได้มีเสียไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวเราคิดว่าได้เราเลยสร้างภาพว่าได้นี่ไงภาพดีภาพดีแต่หมกเบ็ดไม่ดีของเราไว้ในสุดการปฏิบัตินี่คือมาเปิดมันออกก็ไม่ต้องไปหมกเอาไว้แล้วนั้นมารักษาศีล800ครั้งไม่เท่ากับรักษาศีล10 1ครั้งนะรักษาศีล10 100ครั้งไม่เท่ากับสิน227และจนกระทั่งไปถึงพระโสดาบันพระอนาคาพระอรหันต์ในที่สุดแล้วก็รักษาสินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่เท่ากับทำจิตให้สงบเป็นสมาธิชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเห็นไหมจะเห็นการที่เรียกว่าทำบุญเนี่ยบุญจากการให้ทานระดับหนึ่งบุญจากการรักษาสินจะสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งบุญจากการภาวนาจนจิตสงบมาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
เห็นไหมนี่บุญที่ได้แล้วบุญอีกที่ทำนี่สามข้อนะบุญการให้ทานบุญการรักษาศีลแล้วก็ภาวนาข้อที่สี่เป็นบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของศีลเหมือนกันนะก็ต้องขอข้อนี้ข้อศีลบุญกระทำการขนขวายช่วยขนขวายในงานส่วนรวมเราช่วยงานอะไรช่วยเก็บกวาดใบไม้เก็บเศษกระดาษพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าวัดเป็นบุญญาเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเท่านั้นเองนี่เราช่วยกระทำแล้วตรงนี้ก็เป็นบุญที่ได้บุญถัดมาก็เป็นบุญจากการส่งเคราะห์แบ่งปันให้คนอื่นเขาทำความดีเราจะมานี่แล้วก็ชวนเขามาเราก็ได้บุญแล้วนะที่ชวนเขามาบวช ด้วยหรือว่าเสร็จแล้ว เราได้บุญเสร็จแล้วเราก็อุทิศกุศลผลบุญออกไปก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ได้บุญเรียกว่าให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของประณีตก็ได้ของประณีตให้บุญก็ได้อะไรก็ได้บุญเนาะเพราะนั้นให้ไปให้เต็มกายวาจาใจแต่ให้ไปให้สุดใจเลยไม่ต้องไปกักเอาไว้ไม่ต้องไปแบ่งบุญหรอกให้ไปเลยแล้วผลที่ได้มันจะกลับเข้ามันเองถ้าเราให้แบบไม่หวังผลนั่นแหละเป็นบารมีเพราะนั้นกี่ข้อละ4ข้อให้ทานรักษาศีลภาวนา ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมไม่ว่าโยมจะไปทำที่ไหนก็แล้วแต่อย่างทุกเมื่ออยู่บริษัทเนี้ยโยมช่วยงานส่วนรวมของบริษัทมีอะไรจะช่วยกันอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นบุญไม่ใช่จะทำแต่ที่วัดอย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นดูสังเกตมันจะกว้างเรื่องไปตามถนนเห็นในเศษแก้วมันหล่นอยู่ตรงนี้มันแตกอยู่เราก็เก็บออกไปก็เป็นบุญแหละเป็นเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้เราเลยไปมันเลยไม่ได้เก็บบุญในส่วนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายของส่วนรวมเลยไม่มีจิตก็เรียกว่าจิตอะไรจิตอาสาจิตที่เสียสละตรงนี้บุญจะทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาเป็นจิตอาสาขึ้นมาก็ทำให้เราเข้าใจตรงนี้ได้เยอะขึ้นต่อมาก็เป็นบุญจากการแบ่งปันใช่ไหมแบ่งปันบุญให้เขาแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้กี่ข้อละ1 2 3 6ใช่ไหม7บุญจากการฟังธรรมนิยมมาฟังธรรมก็ได้บุญจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้จะเปิดเทปฟังหรือจะฟังไหนฟังเป็นธรรมะส่วนใดก็แล้วแต่ทำให้เราพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นนั่นก็เป็นภาวนาก็เป็นบุญอยู่ในทุกข้อนี้ข้อภาวนาด้วยนะบุญในการฟังธรรมคือข้อที่เท่าไหร่ละที่9เนี่ยข้อที่8บุญจากการแสดงธรรมนี่อย่างอาตมาแสดงธรรมไปเนี่ยอาตมาก็ได้ประโยชน์ตนแล้วก็เป็นประโยชน์กับโยมได้ประโยชน์จากการฟังถูกไหมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทก็ด้วยสติโยมก็ฟังมีสติอาตมาก็แสดงไปแบบมีสติมันก็จะรวมกันได้เนี่ยบุญจากการแสดงธรรมอย่างญาติโยมแสดงธรรมได้ไหมล่ะได้แสดงโดยไม่พูดก็ได้อย่างสมมติว่าเป็นคนที่เคยโมโหโกรธาอยู่บ่อยๆมีอะไรก็วิบมันจะปีติบ่อยนะอยู่บ้านเนี่ยมาบวชซะหน่อยพอมาบวชแล้วใจมันเย็นขึ้นกลับไปบ้านหลวงพ่อบอกว่าให้รู้แล้วไม่ว่าเห็นอะไรเกะกะลูกตาก็ไม่ว่าเฉยได้ยินเสียงไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยอีทีนี้เขาสงสัยเราแล้วเอ๊ะไปทำอะไรมาเนี่ยกินยาผิดหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นี่นะเราก็จะบอกว่าอ๋อไปบวชมาสังฆทานมานี่ยอมได้บุญแล้วนี่คือการแสดงธรรมง่ายๆด้วยการทำให้ดูอยู่ให้เห็นไม่ต้องพูดก็ได้ด้วยถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจในเรื่องที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ไปรวมสอนบุตรหลานใช่ไหมญาติเราบุตรหลานแล้วก็ไปบอกไปแนะนำได้แต่ก็แนะนำก็ต้องดูถ้าเขาอะไรล่ะเขาทำความเห็นเขาเถียงเรากลับมาหาเหตุผลเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขานะเพราะธรรมะจะเถียงก็ไม่ได้หรอกธรรมะเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าเราเข้าใจยังไม่ชัดก็ถึงก็ต้องเถียงให้เขาฟังต้องให้เขาเชื่อเราไม่ได้ถ้าเขาไม่เชื่อเราก็พูดเหตุผลไปแต่ถ้าเขายังไม่เชื่อมาลองมาวัดดูเราก็คุยกับอาจารย์คือสุดความสามารถเราแค่พอที่จะเข้าใจได้แต่ไม่ให้เกินจากนั้นข้อที่เท่าไหร่ที่9เลยที่8เนาะข้อที่9บุญจากการอนุโมทนาอันนี้ข้ามจากรุ่นมาอนุโมทนาก็โยมมาเนี่ยเจอคนนี้ก็อนุโมทนาเจอใครก็อนุโมทนาเห็นเข้ามารักษาศีลเห็นเข้ามาทำดีเห็นโยมมาเนี่ยก็ขนาดเป็นโยมก็เสียสละเวลามาเห็นไหมก็มาทำความดีแล้วก็อนุโมทนาดีใจด้วย
ได้ไหมมันน่าจะเป็นเราใช่ไหมไม่น่าจะดีใจกับเขาเลยเนี่ยตัวอิจฉาเพราะฉะนั้นเมื่อเราอนุโมทนาบ่อยๆอิจฉานี่มันจะออกไปจะทำให้เราเลิกเป็นคนอิจฉาคนเป็นคนอิจฉานี่น่าสงสารนะจิตมันต่ำคนจะอิจฉาคนประเภทไหนอ่ะโยมว่าลองคิดดิเราจะอิจฉาคนประเภทไหนสวยกว่ารวยกว่าเก่งกว่าดีกว่าถูกไหมเขาอิจฉาคนจนไหมอิจฉาคนกิเลสไหมอิจฉาคนโง่ไหมไม่มีนี่นะเขาอิจฉาเนี่ยเขายกย่องเรานะเราต้องขอบคุณเขาที่ถูกอ่ะใครมาอิจฉาเราอ๋อขอบคุณใช่ไหมเขาทำตัวเขาตามเองนะนะเขามาอิจฉาเรานะคิดให้ดีเราคิดผิดเห็นป่ะเมื่อเราหลงผิดไปแล้วนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าเราดีใจด้วยอนุโมทนาอีกหน่อยเราจะพอเขาอิจฉาเราจะขอบคุณให้คนอิจฉามันอกแตกกันเนาะอิจฉาแล้วไม่มีผลนะมาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะใครมาอิจฉาเนี่ยเราจะขอบคุณเลยเขายกย่องเราอะใช่ป่ะเราลองตั้งสติเราลองคิดเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจในที่สุดข้อสุดท้ายบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงที่ถูกชุกกรรมเห็นให้ตรงอะไรการให้ทานถูกต้องยังไงเนี่ยต้องเห็นตรงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดพัฒนาไปจะเห็นตรงทีเดียวก็ไม่ง่ายหรอกต้องค่อยๆพัฒนาการเห็นการรักษาศีลก็เหมือนกันเราก็คิดมารักษาต้องมารับกับพาใช่ไหมเราสมาทานเองได้ไหมไม่ได้ต้องรับกับพาถึงจะขังโดนขังอยู่กันนะที่ไหนได้พอมาวัดสังฆทานอาจารย์นั่นบอกนี่ใช่เนาะก็ไปทำเองแล้วใช่ไหมก็เราไม่มีโอกาสมาวัดทำไงอ่ะอยู่บ้านก็สมาทานเองรับจากพระก็เรียกว่าเป็นสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานคือไปเรียนรู้มาก็พระท่านรู้ก็บอกแล้วก็พอถึงเวลาเราไม่ได้มาวัดแต่เราอยากจะมีศีลก็เรียกว่าเจตนางดเว้นด้วยตัวเองก็เรียกว่าเป็นสัมปทาวิรัติชั่วขณะปัจจุบันขณะทำได้เลยเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราก็ทำอย่างนี้แหละก็วิรัติด้วยตัวเองมันสูงขึ้นอีกชั้นเลยว่างดเว้นด้วยตัวเองเป็นอะไรเป็นเจตนาที่เราอยากจะทำมันมาจากจิตเราเห็นไหมพอมันมีเจตนาปุ๊บเราจะทำจิตตรงนี้เนี่ยเราจะมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเห็นไหมไม่เบียดเบียนประตูสลายทั้งตัวเองและผู้อื่นถ้าเราโกรธนี่เบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนตัวเองเราจะรู้เลยใช่ไหมพอเรามีศีลเฮ้ยโกรธไม่ได้นะมันเบียดเบียนตัวเองเราก็ทุกข์อ่ะเบียดเบียนจริงร้อนรนกระวนกระวายไปหมดเลยเวลาโกรธอันมาถึงให้การว่าปฏิบัติเนี่ยโยมใช้สังเกตตัวเราใช้การสังเกตเป็นผู้สังเกตการแล้วอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างนั้นแหละรู้แบบไม่ตัดสินรู้แบบไม่ลงความเห็นรู้เฉยๆซื่อๆอย่างนั้นแหละรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจในตรงนี้ว่าอ๋อนี่ไงทุกข์หรือสุขมันอยู่ตรงไหนนี่ว่าความจริงของธรรมชาติเป็นยังไงการรู้แบบนี้สติจะเป็นตัวรู้สติจะเป็นตัวจำเองแล้วต่อไปเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะสติที่เขาจำเอาไว้เนี่ยเขาจะออกมานี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อก่อนเราหลงผิดหลงผิดคิดว่าเป็นตัวเราไงเพราะนั้นใครแต่ต้องไม่ได้มันเป็นกูเลยใช่ไหมมันก็เป็นของกูมันก็เป็นของท่านมันก็เป็นของปัญหาเกิดจากตรงนี้เองที่เราหลงผิดหลงเข้าใจผิดตรงนี้เองนั้นพอเราเรียนรู้มาปฏิบัติบ่อยๆเข้าเราจะรู้แหละสติจะเป็นตัวกั้นตัวนี้ให้ศีลจะเป็นเครื่องฟอกเครื่องกันศีลจะกั้นเราสู่ไม่ไปสู่ที่ต่ำการยังไงอ่ะการให้ไม่โกรธเราก็ไม่ไปนรกเลยใช่ไหมการไม่ไปโลภมากเราก็ไม่เป็นเปรตอสุรกายการให้เราไม่ไปหลงตัวเองว่าเราแน่เราเก่งมันก็เราก็ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วเนี่ยมันเริ่มกั้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มชำระก็คือฟอกเราล้างไปเพราะฉะนั้นศีลจะเป็นตัวหลักเลยแค่เราเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะนี่คือสันติภาพของโลกนี่คือศีลนะเพราะฉะนั้นสันติภาพของโลกอยู่ที่จุดแค่นี้เองถ้าทุกคนคิดใจอย่างนั้นมันไม่มีการเบียดเบียนกันเลยใช่ไหมตำรวจไม่ต้องใช้สมัยโบราณก็เป็นงี้จริงๆนะก็มีน้ำใจกันเพราะตรงนี้ไงคนไทยจึงงดงามงามด้วยกายวาจาใจเลยนะตรงนี้เราพอยุคสมัยมันมีวัตถุเจริญขึ้นไงการแข่งแย่งกันจริงดีกันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดปัญหาตามขึ้นมามากมายเพราะนั้นสังเกตว่าวัตถุเจริญเพราะอะไรเพราะกิเลสไหมเพราะอยากจะสร้างขึ้นมาพอกิเลสเจริญปุ๊บสัมมาก็ลงแล้วก็เลยเราก็เรียกร้องหาจริยธรรมคุณธรรมกันในสมัยนี้
จริงๆแล้วมันไม่ต้องในที่สุดแล้วถ้าเราหันมาตรงธรรมะเราจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันจนกระทั่งไปเห็นตัวละเอียดที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าในมรรคมีองค์8เนี่ยตัวธรรมจริงๆคืออะไรการฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองตัวที่ลงมือทำเพราะ2องค์แรกเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยโยมได้มาจากบ้านแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วใช่ไหมว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมเชื่อไงเคยเห็นยังไปนรกไปแล้วอ่ะไปสวรรค์ไปได้ยังไม่ใช่แล้วเชื่อไงอ่ะเชื่อเพราะการกระทำนามมันมาจากกรรมกรรมเราก็เนี่ยอนุมาก็จะอธิบายเสมอเข้าใจผิดนะถ้ากรรมแสดงว่าไม่ดีใช่ไหมกรรมไม่ได้เกี่ยวว่าดีหรือไม่ดีกรรมเป็นขั้นกลางอยู่กรรมยังไม่ได้ทำอะไรกรรมคือการกระทำที่ยังกลางสมมติว่าเราหิวแล้วเราก็กินเนี่ยเป็นกรรมไหมล่ะเนี่ยเป็นกลางๆอยู่ยังไม่ได้เกิดกรรมแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลที่เกิดความสุขเห็นไหมฮะไปสุคติภูมิเนี่ยเป็นบุญทำไมเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลที่เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมิตลกเปรตสุรกายแต่เดรัจฉานเริ่มจากตรงนี้มโนกรรมคิดวจีกรรมพูดกายกรรมลงมือทำเห็นไหมกรรมสามเพราะฉะนั้นการกระทำที่เรามีเจตนาที่จะมาพูดไงว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาที่จะคิดดีเจตนาที่จะมาเจริญกรรมฐานภาวนาก็เป็นกรรมแต่เป็นกรรมที่ดีแล้วก็กรรมที่หนักต่างดีตรงนี้คือเจตนาเราจะมองตรงนี้ได้ชัดขึ้นต่อไปเราจะเห็นเลยว่า ดีไม่ดีที่เราทำเจตนาอะไรมันจะเข้ามาตัวนี้ตัวสติที่ฝึกนี่แหละมันจะเข้ามาก็เริ่มพัฒนาความเข้าใจขึ้นเรื่อยเราจะเรียกปัญญาออกมาใช้เราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาพัฒนาแปลว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนาไม่ใช่มานั่งท่องพุทโธไม่ใช่สัมมาระหังไม่ใช่หนอไม่ใช่คำนั้นเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นบริกรรมบริกรรมเพื่อจะเอาจิตมาไว้ตรงจุดนี้เท่านั้นเองเป็นกุศโลบายแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้อ่ะก็ได้ยังไงก็ได้ที่เราจะทำแล้วรู้สึกว่าเราทำแล้วสติเราอยู่กับตัวเราดีทำไมเราต้องฝึกสติล่ะเพราะสติตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากสติเป็นตัวที่จะให้เรารู้ปัจจุบันขณะได้ถ้าสติเราอ่อนก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นไงขี้ลืมสติหลงก็หลงสติถ้าโกรธก็ขาดสติเนี่ยสติเห็นไหมแต่ถ้าสติเราสมบูรณ์เนี่ยปัญหาในโลกมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากเริ่มต้นจากการกระทบกันถูกไหมผัสสะนี่เองที่อาตมากล่าวเมื่อกี้นี่ว่าพอเราฝึกตรงนี้เพื่ออะไรมันจะเข้าไปสู่กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคืออิทธัปปัจจยตามันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับนี่ย่อๆนะมันมี4ข้อแต่นี่ย่อแค่2นี่คือกฎของธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่ตามธรรมชาติที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าท่านเกิดอุบัติขึ้นมาแล้วเลยมาตรัสรู้ตรงนี้ได้เมื่อตัดสู้ของกฎตัวนี้เนี่ยกฎตัวนี้จะขยายผลไปที่ตรงที่การวินว่ายแต่เกิดเป็นวัฏจักรมี12ขั้นตอนเพราะอวิชชาเป็นเหตุอวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็จะเกิดเป็นอะไรเป็นสังขารสังขารคือความปรุงแต่งความคิดเมื่อมีสังขารก็มีวิญญาณวิญญาณที่รู้เมื่อมีวิญญาณก็มีนามรูปมีนามรูปก็มีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีอายตนะก็เกิดผัสสะกระทบกันเมื่อผัสสะกระทบแล้วเป็นไงเกิดชอบไม่ชอบใช่ไหมที่ธรรมะบอกมันมีสองเรื่องแหละเมื่อตาเห็นรูปอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ธรรมอารมณ์ความนึกคิดเมื่อมันกระทบกันแล้วมันจะเกิดชอบกับไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจยินดีก็ยินร้ายมันมีแค่นี้เองเมื่อเกิดชอบใจเกิดอะไรขึ้นชอบใจเป็นสุขเวทนาใช่ไหมเกิดเวทนาถ้าไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาเมื่อเกิดเวทนาแล้วมันก็จะเกิดอุปาทานเกิดเวทนาใช่ไหมเวทนาก็เกิดตัณหาก่อนขอไปเกิดตัณหาความอยากคือถ้าชอบมันก็อยากจะได้จริงไหมก็คิดปรุงแต่งที่อยากได้มาแต่ถ้าไม่ชอบล่ะก็ไม่ต้องการไม่อยากได้ก็โกรธนะนี่ก็เป็นอะไรก็เป็นตัณหาตัณหาคือ
พอใจในตาหูจมูกลิ้นเมื่อกระทบแล้วชอบเป็นกามตัณหาเพราะว่าตัณหาคืออยากมีอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังวิปัสสนาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเห็นไหมไม่ชอบก็โดนชอบก็โดนมันก็เกิดตัณหาขึ้นมาเมื่อเกิดตัณหาแล้วเกิดอะไรอุปาทานยึดมั่นนี่ไงเราหลงตัวนี้อุปาทานดีก็อุปาทานนะก็ยึดไม่ดีก็ยึดนะแม้แต่โกรธมันก็ยึดนะความโกรธของคนเนี่ยยึดเอาไว้พอไปเจอหน้าโกรธขึ้นมาอีกแล้วนี่ไงเพราะเราเอายึดเอาไว้นี่ไงจึงเกิดตรงที่เรียกว่าพอระดับฌานสูงสุดเรียกว่าสัญญาเวทยิตสัญญาเวทนายึดสัญญาเวทยิตแปลว่าสัญญาเวทนาแล้วยึดสัญญาคือความจำ memory memory และเวทนาคือสุขทุกข์เฉยใช่ไหมสุขก็เมมเอาไว้ทุกข์ก็เมมเอาไว้มันเก็บไว้หมดเลยเนี่ยสมองเนี่ยแล้วมันก็ออกมาตามเหตุตามปัจจัยตามอารมณ์ที่ออกไปเราก็เลยหลงตรงนี้ไปไม่รู้นี่ไงเมื่อเกิดตัณหาแล้วเกิดอะไรเกิดอุปทานถูกไหมอยากได้แล้วเราก็ยึดเอามาเมื่อเกิดอุปทานแล้วก็เกิดอะไรเกิดเป็นภพขึ้นมาในจิตถ้าโกรธยึดตัวโกรธไว้ก็เป็นภพของนรกต่อไปเราต้องไปอยู่ที่ภูมินรกภพกับภูมิภพอยู่ในจิตภูมิคือตัวที่เกิดตัวที่ไปเห็นไหมถ้าเรายึดอะไรไว้ยึดศีลห้าไว้ในภพเกิดภพในจิตเราเป็นศีลห้าภูมิที่เราจะไปเกิดก็เป็นมนุษย์นี่ไงก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะนั้นภพอยู่ในจิตแล้วมันจะไปทำให้เกิดเพราะนั้นเมื่อมีภพก็มีอะไรมีชาติของการเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นความคิดเราเกิดแล้วเห็นไหมเกิดจากความคิดที่คิดนี่แหละมันเกิดตลอดเวลาเลยภพชาติเนี่ยแล้วก็สะสมไว้ในสัญญาเก็บไว้นี่แหละแล้วพอตายแล้วก็มาชั่งไอ้ตัวไหนมากกว่ามีกำลังไปตรงนั้นก่อนแล้วก็ให้ผลเป็นลำดับสมมติเรามาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมการให้ผลของกรรมของวิบากที่เราคิดไว้มันจะให้มาตามลำดับมากตามกำลังของมันเพราะนั้นช่วงปีไหนกรรมดีให้ผลมากก็ดวงดีกรรมไม่ดีให้ผลก็ดวงไม่ดีนี่คือสิ่งที่หมอดูเข้ามาทำเป็นดวงแต่จริงๆเป็นเรื่องของกรรมที่เราก็ทำมาแล้วที่เราคิดดีพูดดีทำดีนี่แหละหรือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเมมโมรีเก็บเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ในนี้พอตายแล้วไปพร้อมวิญญาณวิญญาณทั้ง6นี่รวมเป็นวิญญาณเดียวที่จิตวิญญาณเอาตัวนี้ไปพร้อมกับสัญญาพาเราไปเกิดงั้นสัตว์โลกจึงแตกต่างกันไปตามกรรมที่กำหนดไว้แบบนี้ไงเป็นสิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยเห็นไหมไม่มีใครบันดาลได้เลยเพราะนั้นเราจะไปไหว้พระภูมิเจ้าที่ไปไหว้นู่นไหว้นี่ขอวิงวอนบนบานศาลเก่าจะได้จริงอย่างที่คิดหรือเปล่าไม่ได้มันฟลุกเพราะว่าเหตุปัจจัยของเราพอดีมันเลยได้ตรงนั้นพอดีถามว่า100คนมาบนได้กี่คนเป็นเหตุของคนนั้นเท่านั้นเองเราก็เลยทิ้งต่างเอาว่าเออใช่ไว้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันก็พูดกันปากต่อปากดังเลยตอนนี้โปรโมชั่น นี่คือการหลงผิดที่เราเข้าใจผิดด้วยความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยมันเรื่องของกรรมล้วนๆเลยยมคิดยังไงได้อย่างนั้นเลยพูดยังไงมันได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมจะเห็นผลเลยลองไปด่าเขาดิเห็นผลเลยไหมโดนตบแน่ถ้าลงไปยอเขาดิอ๋อเขาจะยิ้มเลยได้รับไม้ตีกลับมาแล้วเนี่ยกรรมเห็นผลเลยนะปัจจุบันดังนั้นตรงเนี้ยมันละเอียดอ่อนที่ว่าคนเข้าไปไม่ถึงเมื่อเกิดชาติแล้วเกิดอะไรมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็จะมีชรามรณะนี่ครบ12อย่างนี่คือวัฏจักรที่เป็นเมื่อมีชรามรณะมีการเกิดแล้วมีชรามีมรณะสาเหตุนี้ทำให้เกิดโศกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะเกิดความโศกเศร้าลำไรลำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจต่างๆก็ตามมาด้วยการเกิดเพราะนั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหมทุกข์กับเบิร์ธเดย์นะเพราะนั้นต้องกลัวการเกิดมากกว่ากลัวตายแล้วตอนนี้ก็ตายแล้วเราจะต้องไปต่อแต่ตอนตายแล้วเราจะไปไหนนี่คือปัญหาที่เป็นเพราะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นต้นเหตุทั้งหมดในตัวต้นไม่รู้อะไรอวิชชานี่ไม่รู้8อย่างเป็นอวิชชา8ไม่รู้ว่าอดีตชาติเนี่ยเราเป็นอะไรเราเป็นใครมาอดีตชาติเราเกิดเป็นอะไรถึงแล้วไม่รู้ว่าอนาคตชาติหรือว่าชาติข้างหน้านี้เราจะไปเกิดเป็นอะไรนี่ไม่รู้นะ
แล้วไม่รู้ว่าการสืบต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติมันต่อเชื่อมกันมายังไงเรามีอะไรที่เชื่อมต่อระหว่างจุดต่อตรงนั้นนั่นแหละเราไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็3ข้อเลยใช่ไหม3ข้อข้อที่4ไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์มีอะไรบ้างการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแค้นใจเป็นทุกข์มาประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพลาดจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะมายึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี้อยู่ว่าเป็นกูนี่ไงเลยทุกข์ใช่ไหมนี่ย่อทีนี้รายละเอียดก็จะมีต่อไปทีนี้มันก็เกิดอย่างนี้ทีนี้ก็คือไม่รู้ทุกข์นะก็เป็นข้อที่4ข้อที่5อวิชชาไม่รู้เหตุของทุกข์ว่าความทะยานอยากของใจนี่แหละตัณหา3ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทั้งอยากและไม่อยากก็เป็นหมดเลยเนี่ยไม่รู้นี่คือตัวเหตุของทุกข์ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ทำลายความทุกข์ได้วิธีไหนก็เลิกอยากดิโยมพอไม่อยากก็หมดทุกข์แล้วจริงป่ะบังคับได้ไหม ไม่ได้เนาะถ้าลองไม่อยากอยู่เฉยๆนี่ไงเดินสายกลางมันจะเดินสายนี้ที่อยากชอบก็ไม่ว่าที่ไม่อยากไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยๆนี่คือทางสายกลางจริงๆแล้วเดินด้วยจิตอย่างนี้ไว้บ่อยๆบ่อยๆแล้วโยมจะเห็นภาพแล้วมันจะเห็นการอะไรเปรียบเทียบระหว่างในตัวเราเองนี่แหละแล้วถ้าสังเกตตัวเราบ่อยๆบ่อยๆอยู่เรื่อยๆทั้งวันเนี้ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ต้องต่อเนื่องหรอกนะไม่ต้องต่อเนื่องมันรู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นธรรมชาติบางคนบอกโอ้โหพอไปกำหนดรู้แล้วมันเผลอบ่อยจังเลยเผลอเยอะมากก็เครียดอีกบอกอย่าไปเครียดนั่นน่ะถูกแล้วรู้ว่าเผลอแล้วถูกแล้วเพราะปกติมันเผลอไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่ามันเผลอนั่นแหละสติพอรู้ว่าเผลอออกเผลอนั่นแหละสติแล้วเพราะนั้นเราจะเข้าใจขึ้นมาตรงนี้พอรู้บ่อยๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆรู้แล้วรู้แบบนี้มันจะเป็นรู้ตัวจริงเลยเป็นสติตัวชั่วขณะปัจจุบันขณะเท่านั้นเองเพราะนั้นการจะรู้ต่อเนื่องไปเงี้ยเป็นไปไม่ได้แต่รู้อย่างนั้นแล้วถูกแล้วเราก็จะสังเกตมันไปเรื่อยแต่นี้พอจิตเราเริ่มมารู้แล้วเข้าใจพอเริ่มสังเกตตัวเราบ่อยเข้าตอนนี้มันจะออกไปดูคนอื่นไหมไม่ค่อยแล้วนะละความคิดจากข้างนอกไม่ติดติดแล้วตอนนี้ไม่มีคิดว่าไม่มีเขาว่าไม่มีน่าจะไม่มีแล้วนะไม่ตัดสินใครแม้แต่ตัวเองแล้วก็ไม่ตัดสินก็แค่รู้ไปเท่านั้นเองนี่แหละมันจะค่อยๆพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาละไอ้ตัวเมมโมรีที่ไม่ไร้สาระออกไปมันจะเหลือแต่ตัวเราล้วนเนี่ยสติเมื่อมันรู้ตัวเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจปัญญาจะออกมาแล้วสติจะดึงปัญญาเนี่ยออกมาใช้จะทำให้เราเริ่มเข้าใจความจริงว่าเอ้ามันไม่ใช่ตัวตนที่จริงพอพิจารณากายแล้วก็มีอาการ32แยกแล้วก็เป็นธาตุ4สุดท้ายก็เป็นขันธ์5เราก็มาแก้ห่อขันธ์5มาพิจารณาขันธ์5โดยวิธีของธรรมชาติกฎของธรรมชาติอิทธิปัจจยตานี่เองเราจะรู้การเป็นไปของปฏิจจสมุปบาท12ขั้นตอนนี้ที่บอกนี่แหละเพราะว่าขันธ์5ทำงานยังไงเมื่อตากระทบรูปใช่ไหมสมมติว่าตากระทบรูปวิญญาณทำงานเรารู้แล้ววิญญาณคือมีอะไรรู้แจ้งในหน้าที่ก็คือวิญญาณที่ตาเป็นจักษุวิญญาณก็มีหน้าที่เห็นเพราะวิญญาณทำงานเราเห็นแต่ยังไม่มีอะไรกระทบกับรูปเราก็รู้เห็นรูปพอเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาชอบไม่ชอบสัญญาก็ทำหน้าที่เลยว่านี่เขาเรียกอะไรเนี่ยเรียกกล้องอันนี้ก็ทำเลยว่าชอบไม่ชอบชอบมันก็เกิดสังขารปรุงแต่งแล้วชอบไปแบบไหนจะได้มายังไงวิธีการเห็นไหมสังขารปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยก็เกิดตอนนี้เริ่มเกิดยึดขึ้นมาอุปทานนี่เข้าใจผิดจริงจริงมันเป็นการทำงานของมันชั่วสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองมันต่อเชื่อมกันไปอย่างนี้มาเราก็จะเห็นว่าสภาพตามที่เกิดก็แค่มีสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ต่อเชื่อมกันเป็นสันติสืบเนื่องเท่านั้นเองแม้แต่กายเราเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาไม่ได้คงที่อยู่ยิ่งจิตนี่ยิ่งชัดเลยเดี๋ยวก็คิดที่โน่นเดี๋ยวก็คิดที่นี่ไปเรื่อยเลยไม่ได้อยู่กับที่เลยเราเห็นความไม่เที่ยงมากขึ้นตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของอิทัปปัจจยตาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของนิโรธแล้วก็เหตุของทุกข์เมื่อกี้นี่เหตุของทุกข์ใช่ไหมดังนั้นเราไม่รู้ในแปดอย่าง
อวิชชาไม่รู้ในอดีตชาติไม่รู้ในอนาคตชาติไม่รู้ในระหว่างอดีตชาติมาเชื่อมกับชาติปัจจุบัน 3. ไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัยไม่รู้การดับของทุกข์นี่เราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้ข้อที่7สุดท้ายไม่รู้กฎของธรรมชาติคืออิทัปปัจจยตาเองถ้าเรารู้ว่ามันแค่มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นแบบนี้ได้จิตเราจะไม่หลงปรุงแต่งคิดอะไรไปเพราะเราไม่รู้มันก็เลยคิดปรุงแต่งไปก็เกิดเป็นสังขารปรุงแต่งก็เกิดเป็นวิญญาณขึ้นมาสะสมไว้ที่นี่ที่รู้แล้วก็เกิดเป็นรูปนามพอมีวิญญาณวิญญาณก็จะไปหาที่เกิดก็จะมีรูปนามของการเกิดรูปนามก็จะมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เกิดผัสสะกระทบกันอัตตะกระทบปุ๊บก็เกิดเวทนาชอบไม่ชอบเวทนาเกิดปุ๊บก็เกิดตัณหาอยากจะได้มาเมื่อเป็นตัณหา ก็เกิดความยึดเป็นอุปทานก็ยึดเอาไว้ในสุดแล้วอุปทานยึดมาไว้เข้ามาอยู่ในภพก็อยู่ในจิตเราก็เรียกว่าเป็นภพภพต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นภพทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงทั้งเป็นศีล5ศีล8แล้วแต่อยู่ที่นี่หมดเพราะนั้นอะไรมีกำลังมากกว่าก็ภพนี้เป็นเหตุให้ไปเกิดในภูมิต่างๆก็เกิดเป็นชาติเมื่อมีชาติเกิดก็จะมีชรามีมรณะแล้วทั้งหมดนี้ก็จบอยู่แค่นี้วนอยู่ไม่จบไม่สิ้นการเวียนเกิดเวียนตายจะเกิดแบบนี้ตลอดมาไม่จบจะจบก็ต่อเมื่อเราเริ่มมาฝึกสติเมื่อฝึกสติแล้วมาทันผัสสะคือการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าเป็นผัสสะการกระทบกันถ้าผัสสะกระทบปุ๊บสติทันปุ๊บดับเห็นไหมฮะเมื่อผัสสะดับอะไรดับเวทนาก็ดับไม่เกิดความชอบไม่ชอบเมื่อเวทนาดับอะไรตัณหาก็ดับที่ดับตัณหาตรงนี้เองนะดับที่จุดเริ่มต้นนี่ไงเห็นไหมเมื่อตัณหาดับอุปทานก็ดับความยึดมั่นอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์ไอ้ตรงนี้ก็ดับตามกันไปก็ดับตรงนี้ได้นั่นเหตุนั้นเราถึงต้องมาฝึกสติให้มีกำลังเพื่อจะมาทันอายตนะนี่เองย่อๆอยู่แค่นี้แต่ในรายละเอียดก็จะมีเยอะออกต่อไปอีกนี่เพราะความไม่รู้ในทั้งหมดตรงนี้จึงทำให้เราเป็นเหตุให้เราไปตามเนี่ยตามอารมณ์ไหลไปในอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆพวกนี้เองอันนี้เ มื่อกี้ถามว่าบารมีเดี๋ยวเรียงกันนะตรงนี้เดี๋ยวตอบอีกทีบารมีมี10มนุษย์เนี่ยเป็นคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเกิดมาเพื่อสร้างบารมีล้วนๆเลยนิยมทุกคนเนี่ยอธิษฐานมาแล้วทั้งนั้นไปพระนิพพานแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยเชื่อป่ะไม่งั้นไม่เกิดตรงนี้ไม่ได้แล้วเราไปไหว้อะไรเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปไหว้ศาลพระภูมิไหว้เทวดาสารพัดเรื่องเลยเนาะแต่เราก็กลับไม่รู้ไปอย่างหนึ่งในพระสูตรมีนะวันหนึ่งมาตาลีเทพบุตรมาตาลีที่เป็นใครเป็นผู้กลับเป็นเหมือนกับว่าเลขาคนสนิทของพระอินทร์ว่างั้นนะจะไปไหนจะเป็นผู้ขับราชรถให้พระอินทร์นะพระอินทร์แปลว่าเป็นเทวดาเป็นหัวหน้าของเทวดาใช่ไหมวันหนึ่งมาตาลีเช้าขึ้นมาก็ไม่เห็นพระอินทร์พอพระอินทร์ตื่นเช้ามาก็มาเดินไหว้เป็นรอบทิศเลยทั้ง8ทิศมัตตลีก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ท่านไหว้อะไรท่านพระอินทร์ก็บอกว่าเราไหว้ผู้มีศีลผู้มีธรรมผู้มีศีล5ผู้มีปฏิบัติมีการปฏิบัติเจริญสติเจริญกรรมฐานเนี่ยเราไหว้ความดีของผู้ที่มีความดีของคนมนุษย์นะที่มีความดีนี่เรียกว่านี่พระอินทร์ไหว้นะใช่ป่ะแล้วเรามาไหว้สรรพภูมิได้ไหมเนี่ยเขาไหว้เรานะในที่สุดเราสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองพอเชื่อตามตาก่อนมาไม่เชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วทำไมไอ้คนรวยๆไปดูมหาเศรษฐีทั่วโลกอ่ะมันไม่มีสรรพภูมินะเขาก็รวยเนาะในคนที่มีเนี่ยวนเวียนนะเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องเชิญมาใช่ไหมเอาเทวดามาอยู่แล้วก็บูชาเขาไหมเทวดาเทวดาเขาไหว้เราอ่ะเราก็ต้องไปบูชาเทวดาก็กลับๆกันอยู่นะแล้วเทวดาเนี่ยเมื่อจะตายเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรรู้ไหมโยม
ถ้าอยากเป็นมนุษย์นะเออเขาจะให้พรกันนะเทวดาเพราะว่าเรื่องผ้าพรเศร้าหมองปุ๊บดอกไม้เศร้าหมองมีเหงื่อออกรักแร้อาการที่จะรู้ว่าเทวดาจะตายแล้ว เขาก็จะไม่ให้พรแล้วขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเอาจริงๆโยมนี่เรื่องจริงเพราะมนุษย์เท่านั้นน่ะที่โลกมนุษย์จะเป็นอยู่ในโลกของกลางๆถ้าลงไปอบายภูมินี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือรับทุกข์สวยทุกข์อย่างเดียวทุกข์จากกรรมที่เรากระทำกรรมไม่ดีก็ไปรับตรงนี้ไม่มีโอกาสอื่นแต่พอขึ้นจากโลกมนุษย์ไปเป็นอะไรเป็นสวรรค์เป็นพรหมถูกไหมอันนั้นก็สวยสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวเขาก็เลยไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์แล้วโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่เป็นโลกของการสร้างบารมีแล้วจะมาสำเร็จเป็นพระเจ้าต้องมาโลกมนุษย์นะถูกไหมพระเจ้าไม่เกิดที่สวรรค์นะแล้วก็ไม่ได้เกิดที่ข้างล่างมันโลกมนุษย์นี้นี่คือเป็นแดนกลางๆมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งทุกอย่างมันก็แบบว่าเทวดาก็บอกว่าถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์เขามามีขันปุ๊บเนี่ยเขาจะพิจารณาขันห้าแต่ของเขาไม่มีไงมันเป็นทิพย์เขามองไม่เห็นกายว่าเห็นแต่เขารู้สึกเป็นกายกายเป็นทิพย์ไงจะพิจารณากายว่ามันเป็นปฏิกูลได้ไหมก็ไม่ได้จะเห็นตามความจริงของกายก็ไม่เห็นได้เพราะมันเห็นเป็นทิพย์ไปหมดเพราะนั้นเขาจะมีตรงจิตเท่านั้นที่จะเป็นตัวรู้ตัวนี้เพราะนั้นพระเจ้าถึงต้องไปแสดงอภิธรรมไงอภิธรรมเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยจิตเจตสิกรวมนิพพานจะเป็นแสดงเรื่องจิตให้เทวดาฟังเนี่ยอภิธรรมถึงว่าเทวดาฟังถึงจะเข้าใจถึงจะสำเร็จขึ้นมาได้ดังนั้นถ้ามนุษย์ก็เป็นผู้ที่เกิดมาสร้างบารมีบารมีเพื่ออะไรเพื่อการพ้นทุกข์นี่แหละมีอะไรบ้างมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีนะออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยอาตมาก็เนกขัมมะเหมือนกันแต่ถ้ายังถ้าศึกไปก็ถึงว่าเนกขัมมะชั่วคราวโยมก็ไม่เนกขัมมะชั่วคราวไงใช่ไหมมาโดยกำหนดเวลาแล้วก็ไปชั่วคราวแต่ถ้านักเข้านักเข้ามาอยู่วัดเลยนี่ก็เริ่มถาวรแล้วอาตมาไม่ศึกนี่ก็เนกขัมมะถาวรใช่ไหมแต่ถ้าศึกก็ยังชั่วคราวเหมือนกันเนี่ยก็เรียกว่าเนกขัมมะออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วเป็นเนกขัมมะบารมีหลวงปู่ท่านบอกว่าผู้ที่มารักษาอุโบสถมารักษาเนกขัมมะเนี่ยมาบวชเนกขัมมะเป็นเนกขัมมะสังคโปตรงกับสัมมาอะไรสัมมาสังคโปไงความดำริชอบนี่ก็เท่ากับมรรคองค์8ได้มาเลยตรงนี้ก็มีอะไรเนกขัมมะบารมีเสร็จแล้วเมื่อเนกขัมมะมาแล้วก็มาฝึกฝนปฏิบัติสติเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาบารมีปัญญาบารมีขณะธรรมมาโอ้พอแล้วก็เกิดปัญญามันก็เกิดความเพียรเป็นวิริยะใช่ไหมวิริยะบารมีเมื่อมีความเพียรปุ๊บไอ้ที่เป็นเงาตามตัวเป็นอะไรธรรมกาไปแล้วเป็นขันติใช่ไหมความอดทนก็เกิดขึ้นด้วยความขยันจะมีความอดทนคนขี้เกียจไม่ค่อยทนใช่ไหมโดนนิดโดนหน่อยมันก็ปีนละนั่นคนขยันนี่จะเป็นคนที่อดทนก็เกิดเป็นขันติบารมีขันติบารมีแล้วก็ที่สุดแล้วของการปฏิบัติก็เป็นอธิษฐานบารมีมีสัจจะตั้งสัจจะมีความอดทนแล้วก็มีการตั้งสัจจะความจริงคือถ้าเรามีความจริงใจกับตัวเองได้เนี่ยอริยสัจจะก็ไม่ยากสำหรับเราแล้วแต่ถ้าเราไม่จริงใจกับตัวเองได้แต่เพียงแต่ว่ามาหมกเม็ดที่ไม่ดีแล้วก็สร้างภาพมาเมื่อไหร่ก็มาปฏิบัติเพื่อสร้างภาพนั่งนิ่งเลยแต่พอกลับบ้านก็ปี๊ดแล้วโมโหแรงเลยใช้ได้ไปเงี้ยมันก็ไม่ใช่การปฏิบัติที่ถูกต้องเราปฏิบัติเพื่อมาจะเปิดใจเราดูว่ามันมีอะไรข้างในใช่ไหมมันสกปรกโรครุงรังหรือเปล่าหรือมันสะอาดจริงหรือเปล่าเราก็มาดูความจริงเราไม่ต้องไปบอกใครเนี่ยแต่เรามาเปิดตัวเราเนี่ยให้รู้จริงๆเนี่ยเป็นสัจจะเมื่อมีสัจจะกับตัวเองได้เนี่ยมันก็จะเกิดตรงนั้นได้อย่างสมาเคยแนะนำง่ายๆอย่างโยมนั่ง ชั่วโมงนั่งนะเริ่มนั่งกรรมฐานสวดมนต์เสร็จเนี่ยก็ตั้งสัจจะเลยว่าในชั่วโมงนี้ชั่วโมงนั่งเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่ไปไหนเด็ดขาดจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งอยู่ตรงนี้โยมจะสังเกตเห็นคนที่ไม่เคยไปห้องน้ำนะพอเริ่มนั่งก็จะไปประจำเนี่ยเคยชินมันจะเป็นนิสัยเนี่ยเคยชินก็จะไปอยู่นั่นแหละแต่ถ้าโยมทำตั้งสัจจะตรงนี้ได้จะนั่งสงบจะนั่งท่าไหนก็ได้แต่นั่งอยู่ตรงนี้แค่นี้โยมจะนับไปครึ่งแล้วนะถ้าทำได้
เมื่อทำสำเร็จต่อไปเนี่ยมันชนะใจเราไปแล้วต่อไปก็จะทำอะไรก็เริ่มสำเร็จขึ้นได้ง่ายๆแต่ไม่ใช่ว่าเอาละตั้งสัจจะวันนี้เนตจิตแต่ไม่รู้กำลังตัวเองเลยไม่รู้ว่าเราวันนี้รับประทานมากหรือเปล่าวันนี้เราไปทำอะไรมาเหนื่อยมากำลังเราเป็นยังไงหรือเปล่าตั้งสัจจะเลยแล้วไปไม่ได้ตรงนี้เสร็จเหมือนกันจากกำไรก็ขาดทุนเหมือนกันนะมันมีกำไรขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นการฝึกเนตจิตเนี่ยเป็นการฝึกต่อเนื่องของสติในสี่บททั้งยืนเดินนั่งนอนก็ได้แต่ต้องนอนที่อาศัยญาติไม่ให้หลังแตะพื้นอ่ะหลักการก็คือไม่ให้หลังแตะถ้าหลังแตะมันตัวนิวรณ์ตัวนี้คือบางทีมันไม่ง่วงนะอาตมาเคยถามไม่ง่วงหรอกแต่มันปวดเมื่อยมันอยู่ได้เนี่ยตาสว่างไม่ง่วงเลยแต่รู้สึกโอ้โหเมื่อยหลังจังเลยจะขอพิงหลังหน่อยแล้วกันนะปึ๊บหลับปุ๊บเลยพอพิงปุ๊บหลับเบาเลยอย่างใครเคยบ้างแตะไม่ได้นะเอาอะไรเป็นสาระไม่ได้เลยไปพิงหลังพิงต้นไม้ก็เรียบร้อยแป๊บเดียวหลับเนี่ยเป็นตัวเนี้ยคือสติเรามันจะอ่อนลงไปเลยจะเละเยอะตัวง่วงนี่แหละแต่ถ้าจับได้ปุ๊บสว่างเลยมันก็วัดกันอยู่เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ติดง่วงเหมือนกันเวลาไปนั่งหรือเวลาไปสวดมนต์ก็จะหาวจะง่วงแล้วถ้าไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่จนผ่านได้ก็จะเป็นประโยชน์จะเห็นผลต้องค่อยๆทำยังไม่ต้องตั้งสัจจะพอเราเริ่มอยู่ได้ไปถึงสว่างได้เอาละพอจะเริ่มสักวันหนึ่งเอาวันถัดมาพอได้แล้วสว่างถึงจะสว่างแล้วไปนอนแต่ก็ถือว่าผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ต่อไปปุ๊บเราก็ลองใหม่ผ่านแล้วสว่างแล้วเราอยู่อีกทั้งวันไม่นอนแล้วไปนอนในตอนเย็นตอนค่ำค่อยนอนแต่นี่ถือว่าผ่านสมบูรณ์ถ้าตามถึงตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาละเดี๋ยวเราจะเห็นเราจะเข้าใจในตัวนิวรณ์ตัวง่วงตัวนี้ได้ตัวง่วงเป็นตัวขี้เกียจเลยนะถ้าทำได้ผ่านเดนจิกได้เนี่ยเขาเรียกว่าขัดเกลาได้เนี่ยต่อไปจะไม่ขี้เกียจละจะเป็นคนขยันความเพียรก็ดีขึ้นจะขยันเดินมาก ส่วนมากจะได้จากการเดินนี่แหละเดนจิกนี่แหละถ้านั่งตลอดไม่ค่อยอยู่นั่งสงบยากคิดมากเลิกคิดกลับถ้าเดินเนี่ยมันตัวระวังตัวเดินเนี่ยเดินไปเรื่อยๆจะเดินเร็วเดินช้าก็เดินเถอะเดินกับยืนนี่แก้ง่วงได้ยืนอยู่กับที่ถ้ามันง่วงเราก็ทำเขาเรียกว่าแขนมองดูฟ้าทำจิตให้เบิกบานเอาอะไรมาคุ้นกายไปแยงหูก็ได้นะบิดกายบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกให้วิธีการแก้ให้พระโมคคัลลานะเหมือนกันแก้วิธีง่วงทั้ง20อย่างนี่มาเรื่องของบารมีครบที่สุดแล้วก็ถึงอะไรพอตามไปแล้วก็จะเกิดพัฒนาขึ้นมาเมตตาจะเกิดเป็นเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีเป็นการตั้งจุดมุ่งหมายตั้งเข็มทิศที่เราจะไปว่าไปเพื่อพ้นทุกข์ในเส้นทางเดินนี้เมื่อนั้นเมื่อจะไปพ้นทุกข์ทางเดินมีทางเดียวพุทธเจ้าบอกไว้แล้วคือมรรคมีองค์8เนี่ยที่เราจะต้องเดินเส้นนี้การอธิษฐานก็คือตั้งใจมั่นเข้าไปที่จะไปเพราะนั้นไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ขอใครอย่ามาจังหวะนี้ย้ำไงว่าอธิษฐานแล้วจะได้สมตั้งใจปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครเป็นของเราฮะเป็นของเราด้วยเหตุปัจจัยที่พอดีเราไปใช้กำลังเรียกมา เขาก็เลยมาให้หน่อยก็เรียกใช้บ่อยๆเดี๋ยวก็หมดเงินนะเพราะไม่ต้องไปใช้หรอก ค่อยๆสะสมทำไปที่สุดแล้วมันจะเกิดเมตตาบารมีขึ้นเมตตาจะเต็มกำลังจิตจะเกิดเมตตาสงสารกันไปหมดทุกคนเห็นทุกคนเป็นทุกข์หมดเลยเราก็จะไม่เป็นตำหนิไม่เป็นติเตียนใครได้แล้วเมตตาตัวนี้จะมีเมตตาเนี่ยมันเป็นตัวที่เราฝึกสตินี่แหละสติที่มาฝึกขนประจำเนี่ยก็เรียกว่ามาฝึกเจริญเมตตาภาวนาคือพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้น พอเมตตามันเกิดขึ้นได้แล้วตอนเนี้ยมันจะไปละความโกรธได้เมตตามันเต็มกำลังจนถึงบารมีเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองโกรธเนี่ยมันจะไม่โกรธใครแล้วถึงจะโดนกระทบกันแรงแรงก็ไม่โกรธแล้วแต่ไม่หมายมันอาจจะรู้สึกไม่โกรธแต่พอใครมาพูดแทงใจดำเข้าหน่อยปุ๊บผมว่าไม่รู้ตัวก็มีนั่นจะอยู่เพราะว่ามันเป็นสามระดับจิตสำนึกคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วมีสติรู้เป็นจิตสำนึกใช่ไหมเป็นกิเลสจิตใต้สำนึกก็คืออนุสัยกิเลสอันนี้เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดสุดท้ายคือจิตไร้สำนึกที่นี่อยู่ในเยื่อในกระดูกไร้สำนึก
ไม่มีสำนึกแต่เวลามีพลังมันมีมากเลยอะไรสำนึกเป็นเหมือนกำลังภายในเลยนะอย่างไฟไหม้เนี่ยตกใจนะยกโอ่งยกตู้เย็นมาได้คนเดียวนั่นแหละเรามีกำลังขันกันได้กำลังไอ้จิตไรสำนึกจะเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะตอนที่ตกใจมากๆตอนที่โกรธสุดขีดตกใจสุดขีดหรือว่าอะไรนะโมโหสุดขีดโกรธมันจะเกิดอาการพวกอย่างเงี้ยไปกดดันมากดันจนไอ้ตรงไรสำนึกโผล่ออกมาเองก็นี่เป็นขั้นตอนของมันเราสังเกตว่าทุกอย่างหยาบกลางละเอียดเสมอธรรมะพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่นั้นพอเข้าใจเรื่องบารมีใช่ไหมที่มาสร้างทำตรงทำโดยทิฏฐุสุกรรมโดยทำความเห็นให้ตรงว่าทานให้ถูกต้องทำยังไงจะถูกทานถ้าแล้วก็ศีลที่รักษาให้ถูกต้องถูกศีลเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าประทานก็รับจากพระ แต่นี้พอเราไปอยู่บ้านอยากมีศีลเราก็ตั้งใจเจตนางดเว้นเองข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ก็แค่นี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปบอกปานาติปาตาก็ได้อันนั้นเป็นพิธีกรรมเป็นภาษาบาลีเราคนไทยเรารู้เนี่ยว่าเราจะงดเว้นไม่เบียดเบียนเขาโดยอะไรโดยการฆ่าโดยการลักขโมยเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดไปพูดให้ร้ายเจ็ดสีเตี้ยแตงเขาหลอกลวงเขาเสียหายไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการมาดื่มของเมาของมึนเมาต่างๆเครื่องดองของเมาต่างๆพวกนี้นี่ก็คือเจตนาที่เราทำเมื่อมีเจตนานี่เป็นตัวเป็นแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องสำรวมระวังใช่ไหมกายกับวาจาด้วยการเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังนี่แหละฝึกแล้วนี่เป็นบุญหลายต่อเลยแค่เจตนาตรงนี้เมื่อเรามีเจตนาเองนี่มันมาจากจิตเราเองการรักษาศีลเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีนี้แหละพอรักษาบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเจตนาแบบนี้บ่อยสุดท้ายมันจะเกิดเป็นสมุเฉทวิรัตสมุเฉทวิรัตนี่แปลว่าไม่ต้องวิรัตแล้วศีลก็ไม่อยู่ในใจเลยคนโบราณก็จะเป็นจะทำอะไรเนี่ยไม่เอาหรอกกลัวผิดกลัวบาปกลัวบาปกลัวผิดศีลเขาจะมีความตรงนี้ความละอายเกรงกลัวต่อบาปจะเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเราเข้าไปถึงจิตเข้าไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าถึงขั้นสมุเฉทวิรัตเนี่ยก็โสดาบันแล้วนะถ้าศีลเข้าไปถึงอย่างนั้นก็เรียกว่าละศีลพัตตปามาได้ไม่รูปคำในศีลแล้วศีลมั่นคงอยู่ในจิตเลยเป็นศีลตลอดนะโดยไม่ต้องสมาทานรู้สึกได้เลยตรงไหนผิดศีลรู้สติจะทันตรงนั้นไงเพราะนั้นมันฝึกไปพร้อมกันเห็นไหมนี่ก็เรื่องของการกดเว้นเรื่องศีลเราก็คิดว่าทำศีลให้ถูกยังไงแล้วจะภาวนาให้ถูกต้องด้วยวิธีการแบบไหนที่เราก็ค่อยฝึกฝนทำไปเนี่ยที่สุดท้ายแล้วการปัญญาที่เกิดเราก็ต้องมีสติรู้ถึงจะถูกปัญญาเหมือนกันปัญญาที่มีเนี่ยมันใช้ถ้าไม่มีสติใช้เนี่ยก็เป็นผิดพลาดได้เนาะก็เลยไปโกงเขาก็ไปอะไรเขาก็มีใช้ปัญญาในทางที่ผิดพลาดไปก็เราก็เห็นได้เยอะเพราะนั้นถ้ามีสติมันจะถูกต้องขึ้นนี่เพราะนั้นที่จุดสุกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นมันจะตรงได้เนี่ยทำความเห็นทุกอย่างให้ตรงได้ทุกเรื่องเพราะมีสตินี่เองเห็นไหมฮะสังเกตให้ดีว่าสติจะเป็นตัวที่จะไปทันผัสสะการกระทบสติจะทำให้ไปรู้ได้ในเรื่องของกฎของธรรมชาติอิทัปปัจจยตาว่าไอ้นี่เกิดขึ้นจึงมีไอ้นี่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดานี่ท่านอนัญญาโกณฑัญญะท่านเห็นลักษณะนี้ดังนั้นการเห็นได้เห็นที่สุดต้องไปเห็นเรื่องของกฎของธรรมชาติอิทัปปัจจยตาแล้วต้องไปเห็นปฏิจจสมุปบาทของการเกิดวนเวียนของสมุทัยในกายในใจเรานี่เองเพราะนั้นจะจะละสมุทัยถ้าบอกให้ละข้อนี้เสียเมื่อละอวิชชาได้วิชาเกิดแล้วตัววิชาล่ะตัววิชาก็ต้องประกอบด้วยสติถึงจะไปรู้ถ้าไม่มีสติวิชาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัวสติเป็นตัวเกิดวิชาอีกเหมือนกันถึงได้กล่าวเมื่อกี้ว่าสติเป็นตัวเรียกปัญญาออกมาใช้เมื่อมีวิชาตรงนี้ก็ไปดับอวิชชาได้เห็นมั้ยฮะมันจะถึงกันหมดเลยจะเป็นตัวที่แทบจะเรียกว่าเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดด้วยแล้วว่าเกิดจากจิตเราล้วนๆเลยตายกับจิตไม่มีที่ไหนอันนี้พอ เริ่มเข้าใจเรื่องบารมีแล้วเนาะแล้วถามว่าบารมีเกิดตอนไหนมันจะเกิดตอนที่เรียกว่ากุศลถึงพร้อมกุศลถึงพร้อมตอนไหนตอนจิตเป็นสมาธิหยุดคิดนั่นแหละเริ่มจากกนิกะชั่วขณะจนเกิดเป็นสมาธิเต็มกำลังที่เมื่อกี้นี้เกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานั่นแหละเกิดปฐมฌาน
กุศลถึงพร้อมตอนนั้นบารมีก็จะเกิดขึ้นมาเองมันจะเกิดพอบารมีตัวนี้เกิดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาก็จะเกิดตามมาอย่างเรียกว่าวิปัสสนาจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วจะมีการเกิดวิปัสสนาเนี่ยจะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยถ้าเรามีวิปัสสนาเกิดนะมีการพิจารณามีการรู้ความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเมื่อตาเห็นรูปที่ไม่ชอบใจทำยังไงเราจะเฉยได้ไหมเมื่อหูได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจเราจะเฉยได้ไหมเมื่อได้กลิ่นที่ไม่ถูกใจโอ้โหเหม็นจังเลยเราจะเฉยได้ไหมเมื่อได้รสที่ไม่ถูกใจโอ้โหขออภัยแดกไม่เข้า อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็เฉยได้ไหมไม่ถูกใจก็เอาเคี้ยวไปกินเข้าไปแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้ามีตัวพิจารณามันจะเป็นตัวนี้ก็ฐานได้ใช่ไหมเมื่อถูกกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เฉยได้ไหมเฉยไม่ได้หรอกห่มผ้าเบลอแล้วตอนนั้นวันนั้นหนาวใช่ปะโอ้ห่มผ้าห่มกันไปเลยแต่มาไม่ได้มีอะไรนะสิ่งที่บอกให้หัดฝึกสติเย็นกับหนาวต่างกันเย็นมันอยู่ที่ผิวนะมันจะรู้สึกเย็นแต่ถ้าหนาวมันเข้าไปใจเลยหนาวเยือกเข้าไปเลยอะไรก็เอาไม่อยู่นะเพราะรู้สึกหนาวเนี่ยเห็นไหมเราจะรู้การทำงานของจิตกับกายคนละเรื่องกันแล้วนี่เขาเรียกว่าควบคุมได้สติจะเป็นตัวควบคุมได้มันจะคุมผัสสะที่กระทบนี่แหละแล้วเราจะไม่หลงในผัสสะเห็นไหมเราจะไม่โง่กับผัสสะแล้วเราไม่โง่คืออวิชชาแล้วนะโง่คืออวิชชาถ้าไม่โง่นี่วิชชาเกิดละนั้นวิชชาจะเกิดเพราะสติไปรู้ทันในผัสสะเราก็จะไม่โง่ในผัสสะที่มันกระทบออกตรงนี้แล้วเราก็จะละตรงนี้ได้จะเห็นเลยทุกข์จะขายด้วยตัวเองอันนี้จะสัมผัสได้เพราะเส้นทางธรรมเส้นทางของการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านถึงจะให้ค่อยๆให้เราทำไงคนที่มีพื้นฐานเลยก็ทำอะไรพระป่าเลยบอกพุทโธอย่างเดียวเลยแล้วตื่นไปยันหลับพุทโธอย่างเดียวให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธมันละความคิดข้างนอกได้ถ้าเราทำตรงนี้อยู่บ่อยใช่ไหมมันละความคิดความเห็นที่จะไปเห็นคนนู้นจะไปวิจารณ์คนนี้จะไปคิดไอ้นู่นไอ้นี่มันอยู่แต่พุทโธพุทโธอยู่เยอะถึงจะพุทโธไปไอ้จิตยังคิดยังงูงี้อยู่ก็มีอยู่แต่มันก็เริ่มพัฒนานี่ก็คือตัวระบายจนกระทั่งทำไปกระทั่งพุทโธดับไปนั่นแหละสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดแล้วตอนนี้ไปถามท่านจะถึงจะมาแสดงธรรมให้ฟังเรื่องของปัญญาท่านบอกตอนนี้ก็เดินปัญญาไปเลยพิจารณากายนี่แหละอาการ32นี่แหละเอาแค่5อย่างเนี่ยพิจารณาไปเห็นความจริงพิจารณาไปเรื่อยเดินไปถ้าพิจารณาไปมากๆเขามันเหนื่อยท่านบอกก็หยุดทำสงบสลับกันก็ทำสงบแล้วมีกำลังใช่ไหมมีใช่ไหมพอจิตสงบแล้วมันจะมีความสุขใช่ไหมมันจะรู้สึกก็มีกำลังขึ้นนั่นแหละพอเริ่มมีความสุขก็มีกำลังก็พิจารณาใหม่พิจารณาไปพิจารณาไปมันเริ่มเหนื่อยๆอีกแล้วเอาหยุดเปลี่ยนก็ทำกันสลับกันอย่างนี้นั่นคือวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านเข้าใจแล้วถึงแล้วแล้วท่านจะมาบอกให้เราทำตั้งแต่ตัวทำแต่ว่าไอ้ตัวจริงมันเป็นของวิชาเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าท่านยังไม่อธิบายหรอกเหมือนลูกบุญมันเหมือนกันท่านก็ให้พวกพระทำดูก่อนปฏิบัติไปพอปฏิบัติถึงไหนปุ๊บพอมาเจอท่านตอนนี้ท่านจะแสดงธรรมแล้วก็เรียกว่าลำดับญาณเราทำไปแล้วเป็นยังไงยังไม่ต้องไปสงสัยทำไปเรื่อยแล้วพอท่านมาแสดงให้ฟังเนี่ยลำดับญาณเราจะรู้อ๋อตรงนี้ถึงแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วเนี่ยถึงจะเข้าใจนั้นถ้าเรามาเรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะสับสนในเรื่องของปริยัติเยอะถ้าเราจะไม่ค่อยเข้าใจมันจะทำแล้วมันจะไปเกิดให้จิตตรงนี้มันเร็วมากมันจะบัญญัติอย่างเดียวทำตามไปขั้นไหนแล้วเนี่ยมันจะเอาขั้นเอารูปหลับอยู่เรื่อยอะนี่เขาเรียกอะไรอะเขาอ๋อถึงขั้นไหนถึงขั้นนี้แล้วนะเนี่ยในที่สุดเราก็เลยเป็นตัวอยากที่จะได้ไปเลยผิดพลาดในการปฏิบัติก็กล่าวเสมอนะพระเจ้าก็บอกไว้แล้วแล้วมีคนถามพระเจ้าว่าปฏิบัติเราได้อะไรท่านก็บอกไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมอะปฏิบัติแล้วเขาก็ย้ำมาสวนเลยนะปฏิบัติแล้วเราเสียไปเสียความโกรธเสียความหงุดหงิดรำคาญใจเสียความโลภเสียความหลงตัวเองในที่สุดอวิชชาก็เสียไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมพอความหงุดหงิดมันเสียไปแล้วมันก็สบายใจแล้วขั้นหนึ่งแล้วนะถ้าความโกรธมันเสียไปอีกด้วยโอ้โหเมตตามันเกิดเลยนะเห็นไหมไอ้ตัวที่มันเกิดมีอีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวที่หายเพราะทั้งโลกนี่เกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันทุกข์อยู่เนี่ยเพราะมันมีตัวทุกข์ประกอบหลายๆอย่างเหตุของมันที่จะทำให้ทุกข์เพราะอะไร
เห็นไหมตัวสมุทัยที่จะมาบอกเนี่ยเพราะอวิชชา8อย่างที่เราไม่รู้เนี่ยมันเลยเกิดตรงนี้แล้วสมุทัยเนี่ย12ขั้นตอนของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันละเอียดมากที่เราไม่เข้าไม่ถึงหรอกแต่ว่าเรามาฝึกสติก่อนสติยังฝึกไปแล้วใช่ไหมนี่คือการเดินมรรคมีองค์8แล้วเดินมรรคมีองค์8แล้วเป็นไงพอเราเริ่มเจริญมรรคมีองค์8ก็ที่บอกเมื่อกี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเริ่มต้นจากมารู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมโยมก็เลยมาวัดนี่ได้มาจากบ้านแล้วสัมมาทิฏฐิขั้นต้นใช่ไหมก็มาเอาบุญเสร็จแล้วพอมาแล้วเป็นไงก็มาบวชเนคขมะเนคขมะสังคโปเห็นไหมเป็นสัมมาสังคโปแล้วความคิดดำริชอบก็ออกจากบ้านจากเรือนมาก็มาฝึกฝนเนี่ยใช่ไหมอยู่บ้านก็นอนสบายแล้วมาอยู่นี่ลำบากใช่ไหมก็มาฝึกฝนให้มันอยู่ลำบากเป็นยังไงเห็นความจริงก็ได้สัมมาสังคโปได้มาแล้วสัมมาสังคโปนี่สองข้อได้มาจากบ้านเลยไหมพอมาถึงโยมรับศีลโยมก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นเรื่องของศีลสัมมาวาจาก็ศีลข้อที่สี่สัมมากัมมันโตก็ตอนนี้งานที่ชอบที่สุดคือกำลังฝึกฝนเพ่งเพียรฝึกสติเพื่อละกิเลสละความทุกข์ได้นี่เป็นสัมมา สัมมาอาชีโวล่ะก็เลี้ยงชีพชอบเนาะอยู่ที่นี่ก็มือเดียวก็พอแล้วเนี่ยแล้วอยู่บ้านไม่กินหลายมือไม่รู้หน้าไม่ใช่ใช่ไหมมือเดียวก็เอ๊ะมันก็ไม่หิวดีนะก็อยู่ได้นะดูพาท่านไม่ได้ผอมเลยนะแต่ละองค์มือเดียวอ่ะก็น่าจะใช่เขายังบอกแล้วว่ากินมากโลกมากกินน้อยก็โลกน้อยต้องลองดูนะต้องลองนั้นยมจะได้แล้วสัมมาชีโวใช่ไหมเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตที่ไม่ผิดศีลกันใน3องค์เป็นเรื่องของศีลท่านที่ได้รับศีลยมก็มีแล้วนี่ได้5องค์แล้วนะถ้ารับศีลเสร็จแล้วตอนนี้มาทำอะไรสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติฝึกสติด้วยความเพียรชอบ6ที่7ที่ต้องทำแล้วยมก็ฝึกไปเลยฝึกไปต่อเนื่องหนักๆเขาเกิดหยุดคิดเป็นสมาธิจนกระทั่งเป็นสมาธิระดับเรียกว่าอุปจารสมาธิขึ้นมาอันนั้นเกิดเป็นสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบตั้งจิตในสิ่งที่ถูกต้องด้วยสติเห็นไหมตั้งจิตชอบคือจิตที่ตั้งมั่นมีสติรู้อยู่ความตั้งมั่นชอบเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเกิดสัมมาสมาธินี่มรรคก็เรียกมรรคสังคีมรรคสามัคคีกัน8องค์เลยก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาสัมมาปัญญาเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่พัฒนาแล้วโยมจะเริ่มเข้าใจแล้วตอนนี้พอจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋ออะไรเป็นอะไรแล้วเราเป็นใครนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อต้นที่รู้ตรงนี้เท่านั้นนะถัดมาพอมาวัดโยมก็มารู้ต่อว่าไงอ๋อตัวเรานี่ประกอบไปด้วยอาการ32เนาะไม่ใช่เรานะแล้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะโยมลองนั่งไล่ไปก็ได้เอสาผมโลมาขนนักกาเล็บทันตาฟันตาโชนหนังมังสังเลื้อนาหารูเอ็นเนี่ยไล่ไปทั่วตัวเราเพราะสุดท้าย32อย่างก็เป็นตัวเราเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยหาตรงนี้ก็ได้เห็นความไม่มีเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้จะเห็นตรงนี้ความจริงขึ้นมาเพราะมันประกอบกันมาเป็นเรานี่ก็เรียกว่าละความหลงผิดได้แล้วส่วนหนึ่งหลงผิดว่าเป็นเราเป็นกูนี่ไงมันก็จะได้ทิฏฐิมานะก็ลดลงไปได้ด้วยการพิจารณาแค่นี้ตัดมาแล้วก็มาแบ่งเป็นธาตุสี่ก็มาเห็นว่าอาการธาตุสอง20อย่างเป็นธาตุดินเป็นความแข็งแข็งอันนี้คุณพ่อให้มาอีก12อย่างเป็นความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะของธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาแล้วเราอ่ะไม่ใช่ของเราอีกไม่ใช่ของเราเลยนะของคุณพ่อคุณแม่ให้มาเขาสร้างเรามาเลยเนี่ยเนี่ยเทวดาตัวจริงเนี่ยพระพรหมตัวจริงเลยแต่ต้องไม่ได้เลยนะเขาสร้างมายังไปเถียงกับเขาได้ไงใช่ไหมตบชักจริงๆแล้วระวังไม่ได้เลยไอ้เด็กพ่อแม่นี่รู้สึกไม่ได้ไม่ดีแล้วเขาสอนเรานะจะคบคนก็ต้องให้มีเครื่องหมายโยมป่าก็สอนเราก็เอ๊ะจะคบยังไงมีเครื่องหมายแบบไหนอ่ะเขาก็บอกว่าชวนป่วยปีแปรก่อตาลูกกตัญญูเราก็เอ๊ะกตัญญูจะรู้ได้ไงว่าใครกตัญญูโยมจะดูออกไหมล่ะเนาะแล้วยิ่งเด็กๆก็ไม่รู้หรอกวัยรุ่นอ่ะทีนี้วัยรุ่นมันจะคบกันใช่ไหมเพื่อนๆ
ส่วนมากถ้ามีปัญหาที่บ้านเนี่ยก็ไปรวมกลุ่มแล้ววิจารณ์พอไปถึงปุ๊บหน้าเบื่อแม่กูด่ากูอีกแล้วรำคาญจังเลยเรารู้มันจิตมันคิดขึ้นมาได้ไงไม่รู้นะเออไอ้นี่แม่กตัญญูเฮ้ยไปว่าก็ไม่ได้นะแล้วก็ว่าอย่างนี้ไม่มีเขาไม่มีเรานะก็ทำให้เราเกิดเฮ้ยมาว่ากูมันโมโหคนนั้นนะมาว่าเราต่ออ๋อเรารู้เลยไอ้นี่คบไม่ได้แล้วพ่อแม่มันยังว่าเลยใช่ไหมแล้วเรามันจะเอาหรือใช่ป่ะเนี่ยเป็นตัวตั้งที่เรามาใช้ไปเรื่อยเลยใครที่ไปร่วงเกิดพ่อแม่เนี่ยถือว่าไม่ใช่แล้วแล้วกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นพื้นฐานของพื้นฐานของธรรมะขั้นต้นเลยนะถ้าโยมไม่มีพื้นฐานตัวเนี้ยจะขึ้นธรรมะชั้นสูงไปไม่ได้หรอกรับรองเลยใครมีปัญหากับพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติไม่สำเร็จให้เลยต้องไปแก้กรรมตัวนั้นขอเข้ามาก็มาให้จบก่อนเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันทำได้ง่ายมีเยอะแล้วแล้วยุคนี้มันทำกรรมตรงนี้กันเยอะมาก ไม่เข้าใจหรอกเพราะวัตถุที่เจริญนี่ไงก็ล่วงเกินโดยอารมณ์ก็อยู่ด้วยกันไงความเคยชินก็เลยไปล่วงเกินด้วยอารมณ์กันเยอะแต่คนไทยโบราณก็ฉลาดนะปีหนึ่งก็มาขอเข้ามาก็มากันทีหนึ่งตรงการปีใหม่แล้วแต่แล้วก็มาทำขอเข้ามาแต่นี้ขอเข้ามาก็เอาพวงมาลัยวางแล้วก็กราบจบแล้วจะให้ขาดไม่ได้ต้องมีขั้นหนึ่ง เอาน้ำพอใช้น้ำเอาภาชนะมาลองนะเอาเท้าเขาวางแล้วก็ล้างเท้าเขาเลยล้างเท้าเลยนะเอาน้ำล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำเนี้ยเราเอามาอาบถ้าเรากล้าอาบได้แสดงว่านั่นแหละหลุดได้แก้ได้จบมีวิธีการอยู่ตรงนี้อยู่พ่อแม่เขาไม่ติดใจเราหรอกแต่ว่าอดีตกรรมเนี่ยมันผูกพันกันมามันฝังอยู่ในจิตเรานี่เองสัญญาตัวนี้มันจำเราเองเป็นที่เราเองพ่อแม่นี่ให้อภัยเสมอลูกจะเป็นอะไรก็ให้อภัยเสมอแหละก็ถึงได้เรียกว่าเป็นพลานของลูกไงไม่มีการติดใจหรอกยังไงก็ถึงจะร้ายจะยังไงก็แล้วแต่สังเกตให้ดีฮะทีนี้มันร้ายพออะไรเขาก็มีหลายๆอย่างประกอบใช่ไหมอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรมีสาเหตุอยู่เหมือนกันทีนี้เรามันเด็กก็ยังคิดไม่ได้มันก็เลยเกิดอาการเขาเรียกว่ากัดกันมาตลอดเหมือนกันก็เป็นปัญหาบางคนก็เกิดมาใช้หนี้กรรมกันมันมีฐานจิตใช้หนี้กันเลยนะกูจะต้องไปเกิดเป็นโรคมึงแล้วกูจะทำลายมันตั้งอย่างนั้นกันมามีบางคนก็เกิดมาทวงหนี้เป็นเงินทองเลยนะเคยเป็นหนี้กันเนี่ยเกิดมาเสร็จปุ๊บเขาก็มาเรียนแล้วก็ส่งเขาเรียนส่งพอเรียนจบมันตายเลยเจ็บปวดไหมอันนี้แค่เป็นหนี้เขานะเป็นเงินเป็นทองเขาเกิดมาให้เราเลี้ยงเสร็จเขาก็ตายไม่อยู่ให้เราเชื่อใจก็มีแบบนี้บางทีก็เกิดมาล้างผ่านเลยนี่ก็เป็นจองกรรมจองเวรกันเหมือนกันเพราะงั้นการเกิดมาร่วมกันเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นบุญที่ยะอะไรทั้งหมดนะมันเป็นทั้งบุญทั้งบาปมาด้วยกันนั่นแหละวิบากนี่มันมาผสมกันอยู่เพราะนั้นวิบากเป็นวัตถุดิบที่ทุกคนจะต้องได้รับพอทำไว้เองแล้วทั้งหมดจะดีก็ตามจะไม่ดีก็ตามมันก็เป็นในช่วงระยะเวลามันจะมีกำลังและแต่กำลังมากกำลังน้อยดังนั้นเราจะรับวิบากด้วยวิธีไหนท่านบอกว่าทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับก็มีศีลก็มีสติสองอย่างจะเรามีศีลก็มีสติเมื่อวิบากไม่ดีให้ผลก็จะทุเลารับทำใจได้ถูกไหมมีสติรู้อยู่มันก็จะปล่อยวางรู้และไม่ว่าได้แต่ถ้าวิบากดีให้ผลเรามีศีลมีสติมันจะส่งผลเยอะเลยดับเบิลเลยตอนนั้นบารมีอะไรต่างๆที่เคยทำมาแต่อดีตมันจะเข้ามาให้ผลแล้วจะส่งก็เรียกว่าบารมีเกิดที่โยมถามเมื่อกี้นี่แหละอันนี้เข้าใจแล้วหนึ่งอันเนาะ เดี๋ยวขอไปก ็ยอมถามว่าปฏิบัติเกือบจะหมดเวลาที่หลวงพ่อให้อธิษฐานแล้วแต่โทษปวดไม่ไหวรีบเปลี่ยนบทเลยก็เปลี่ยนในบทเสียก่อนแล้วจะได้บุญหรือไม่ได้แล้วจะมีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างหรือไม่คะก็ตั้งปรารถนาตั้งอธิษฐานไว้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมจึงพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ปล่อยตั้งไว้เฉยๆแค่นั้นแล้วเราก็ไม่เวลาเราทำแล้วก็อย่าไปอยากอะไรแต่ตอนที่บอกกันอะก่อนจะจบหรือว่าก่อนจะหมดเวลาแล้วมันปวดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนในยบท
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรที่จริงกายนี้มันธาตุสี่มันทนไม่ได้หรอกนะใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหสิบนาทีมันก็จะตายแล้วใช่ไหมถ้าไม่เคยทำเลยอยู่ๆมาทำเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกนี่คือธรรมชาตินั้นอาตมาเน้นเลยว่าเวลาเปลี่ยนต้องช้าๆใช้อิริยาบถประพาคือความเคลื่อนไหวของกายกำหนดรู้ทุกข์ก่อนกายมันทุกข์เป็นไงใจเป็นไงปล่อยแล้วก็มากำหนดรู้เปลี่ยนก็ค่อยๆกำหนดนะครั้งนี้มันอยู่เขามือออกไปก่อนมาเลื่อนมือก็รู้ตัวไปอย่างนี้แล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าสลับเปลี่ยนข้างนะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยแล้วก็กลับมานั่งใหม่แต่แค่เราเปลี่ยนนะบางทีมันดับไปแล้วก็มีถูกป่ะบางทีก็จะค่อยๆคลายออกก็มีบางคนนี่แหละเราเห็นการดับของทุกข์ตัวนี้เป็นปัญญาแล้วนะแต่เราทิ้งไปเพราะเราสร้างภาพถ้าเคยชินหมกเม็ดนั่งมองซ้ายมองขวาก็เห็นเปล่านั่งตึงเนี่ยจะได้รู้ว่าเราเก่งไงอยากจะบอกว่าอย่างหรือว่าคนเก่งไม่สำเร็จคนเก่งตายหมดเลยนะเก่งก็ตายตายเพราะเก่งหลวงพ่อสนองแต่งเพลงให้ฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นในพุทธพจน์พระองค์ก็ตรัสแล้ววิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะโลกทุกได้เพราะความเพียรคนขยันเท่านั้นที่จะสำเร็จนะฮะไม่ใช่คนเก่งไปดูได้เลยไม่มีคนเก่งที่สำเร็จเลยมีคนบ้าก็สำเร็จนะพระตาจารานี่บ้าเลยใช่ไหมคนอะไรยาจกก็มีใช่ไหมก็สำเร็จอะไรโสเภณีก็สำเร็จใช่ไหมแล้วก็โจรก็สำเร็จเห็นปะไม่ได้เก่งเลยมันก็เป็นคนที่ว่ามีความพยายามที่จะทำเท่านั้นเองนั้นทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความพยายามด้วยความขยันจะสังเกตว่าแม้แต่ในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันคนขยันก็จะประสบผลสำเร็จนะทำการงานเนี่ยเรียนคนจีนเนี่ยเขาสำเร็จรวดเร็วก็พออย่างเงี้ยมันทำตั้งแต่เช้ามืดก็หายไปแล้วเย็นกลับมานอนแล้วทั้งวันถ้าไม่ได้ใช้ตังค์เลยใช่ไหมแล้วหยุด3วันปีหนึ่งอะตุ๊จีนตัดจีนเจงเม้งจริงว่าถ้าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่สบายมากคนไทยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเวลาสบายสบายชิวๆจริงๆนะเมืองบุญนะคนไทยก็เลยทำมั่งไม่ทำมั่งก็ได้ไม่ทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพอหยุดก็อาทิตย์นึงก็หยุด2วันแล้วแล้วในที่สุดในอีก5วันที่ทำก็ลาซะมั่งป่วยซะมั่งเบี้ยวซะมั่งไปเรื่อยๆเลยยังทำน้อยเห็นไหมทำน้อยแต่ไปจ่ายมากเวลาว่างก็เลยไปจ่ายมันก็เลยที่จะได้เพิ่มก็เลยน้อยก็เป็นหลักง่ายๆนะไม่ได้เยอะแยะหรอกแต่คนที่ทำเนี่ยเขาก็ทำก็จริงๆเขาก็สอนดีป้าธรรมาก็สอนแบบไม่ต้องทำอะไรมากทำเขาบอกว่าเรียนรู้ให้มากๆนะแล้วก็ทำให้มากๆแล้วก็อย่าพูดมาก ดีไหมเอาถ้าลองนี้โยมไม่จนหรอกธรรมาถึงรู้ว่าคนเราเนี่ยขอให้เอาสักอย่างเดียวมันทำได้หมดอะถ้าเราเอาที่จะทำนะแต่ถ้าบอกทำไม่เป็นมันก็ไม่เป็นทางชาติแหละแต่ถ้าเราทำทดลองดูมีอะไรก็ทดลองดูเหมือนกับตรงเนี้ยจะสำเร็จไหมเนี่ยโยมบอกเนี่ยสำเร็จแล้วโยมตั้งใจมัน โยมทำไปเรื่อยๆจะใช้การสังเกตไว้ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มอินทรีย์ก็คือบ่มนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละทั้งวันนะโยมทำใจอย่างนี้นะว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่านะถูกให้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าได้ไหมคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเนี่ยทำแค่นี้โอกาสสำเร็จมีแน่นอนรับประกันนี่คือเดินสายกลางแล้วคำไม่ว่าแล้วเฉยเนี่ยรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเนี่ยเป็นพระอรหันต์เลยนะด้วยสภาวะจิตแค่นี้ที่ทำได้ไปเรื่อยๆโยมจะควบคุมไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนักเขากลายเป็นคนแก่น่ารักอะใช่ไหมมีอะไรก็ไม่ว่าอะไรเฉยลูกหลานเข้าหาเลยนะแต่ถ้าเราอยากจะเตือนอยากจะบอกเขาอยู่เรื่อยเขาก็หาว่าขี้บ่นใช่ไหม เบื่อนักด้วยต้องการคนขี้บ่นเขาก็ไม่มาหาเรานะเราอยากจะได้เขาเข้ามาหาเขาก็ยิ่งไปไกลเลยแต่ถ้าเราลองไม่พูดเฉยไม่ว่าดีไม่ว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามาเองมันเป็นกระแสอยู่เหมือนกันมันเป็นพลังงานข้างในนะกระแสบวกเนี่ยเป็นกระแสของมันอยู่เหมือนกันเพราะว่าในมนุษย์ก็มีเรื่องของกระแสไฟฟ้าอยู่ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมแล้วลองหวีผมเนี่ย
หวีผมแล้วก็เอากระดาษมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆหวีๆเนี่ยเด็กๆเขาก็ทดลองมันก็ดูดเลยใช่ไหมเป็นกระแสไฟเป็นเหล็กขึ้นมาได้นั่นจริงๆแล้วด้วยพลังงานที่เราทำเนี่ยเรามีพลังบวกคิดอยู่เนี่ยด้วยสติมันจะทำให้คิดบวกได้พลังงานบวกเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าสร้างสรรค์เป็นพลังงานที่จะเสริมตัวเรานี่แหละรักษากายรักษาใจได้ด้วยมันจะเกิดเขาเรียกว่าสารหนึ่งที่จะหลั่งเอโดฟินเอโดฟินจะเกิดขึ้นจากอะไรจากการออกกำลังกายหนึ่งจากการล่าเริงทำจิตให้เบิกบานร้องเพลงสองจากการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิสามอย่างมันไม่มีขายต้องทำเองนั้นโดยวิธีการทำพวกนี้เนี่ยสังเกตทั้งหมดสามอารมณ์เนี่ยด้วยจิตคิดบวกทั้งหมดเลยถ้าคิดลบปุ๊บมันไอ้นี่ลบหมดเลยมันจะเกิดสารตรงข้ามจะเกิดอะไรก็เรียกอะดรีนาลีนใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็เรียกแกดผิดเกิดมาก็ทำลายสุขภาพเราด้วยทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดเรื่องเลยเจอจากอารมณ์เรานี่เองเห็นไหมคิดจนเป็นโรคกระเพาะลงกระเพาะเลยคิดจนเครียดจนกระเพาะจนเกิดอีกหลายโรคตามมาแต่ถ้าเราปล่อยตรงนี้ได้ใจสบายๆถึงป่วยกายแต่ใจก็ไม่ป่วยอยู่ได้ที่สุดแล้วถ้าเป็นโรคการหายใจทั่วไปเนี่ยรักษาได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้ธรรมโอสถนี่แหละแต่ถ้าเป็นโรคกรรมเราก็ยอมรับได้ไม่ทุรนทุรายกับมันเนี่ยจิตที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยเป็นสติตรงนี้แหละมันจะช่วยได้เยอะมากและไม่ผิดหวังหรอกเพราะนั้นโยมได้บุญแน่นอนแล้วก็สำเร็จแน่มีดวงตาเห็นธรรมแน่ถ้าทำอย่างอาตมาบอกนะรู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆเลยบางคนเราอายุเยอะแล้วไงพอมาทำพอมาเจอก็โอ้โหรีบใหญ่เลยกลัวไม่ทันไม่ต้องรีบโยมไปช้าๆถึงเร็วไปเร็วถึงช้าเดี๋ยวหกอารมณ์ด้วยไปเร็วๆแล้วมันต้องเฮ้ยหลงทางอีกแล้วใช่ไหมไปเร็วๆเดี๋ยวหลงทางเฮ้ยถูกเปล่าถ้าไปเรื่อยๆต้องด้วยความมั่นใจไปด้วยสตินี่แหละรับรองว่าถูกทางแน่ก็ขอหมดคำถามเนาะหมดคำถามพอเข้าใจไหมใครสงสัยตรงนี้แต่ข้าที่จะมาอธิบายเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องมรรคองค์8ไปแล้วแล้วก็การดับของทุกข์ทั้งหมด ตอนนี้ก็มาเสริมในเส้นทางที่พระเจ้าท่านแสดงออกมาเลยล่ะก็คือกฎของธรรมชาติที่ท่านตรัสรู้นั่นแหละ มันจะมาใช้อยู่2ข้อในเรื่องของสมุทัยกับนิโรธจะเป็นตัว2ตัวนี้ก็คือสมุทัยเป็นตัวเกิดตัวเหตุให้เกิดทุกข์ใช่มั้ยอันนี้แหละเหตุที่เกิดจากปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สมุทัยคือตัวดับ ตัวดับของทุกข์ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ดับไปจึงดับทั้งหมดเนี ่ยหมดโคตาเรียกหมดโคตาพอดีแล้วอาตมาก็จะสรุปแล้วก็ให้ง่ายๆว่า ต่อไปในการปฏิบัตินี่กลับไปบ้านจะทำไหมเนี่ยทำเหรอใครกลับบ้านแล้วทำบ้างเนี่ยจะพยายามแต่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมโอเคใครกลับบ้านแล้วทำมั้งก็มีหลายคนเหมือนกันแต่ก็เคยทำแล้วมันคือเอามาทดลองไงพระพุทธเจ้าบอกไม่เชื่อทีเดียวเลยนะใช่ไหมก็เลยมาสวดก็ไปลองทำลองทำแล้วเออทุกข์ดับไปได้คลายไปได้บ้างมันก็จะเชื่อถ้าเราทดลองเองแล้วเราจะเชื่อแล้วพอเริ่มเชื่อนี่ศรัทธามาพอศรัทธาแล้วมารู้เรื่องของกรรมโอ้ศรัทธาในเรื่องของกรรมรู้ของผลของกรรมวิบากก็ศรัทธาในวิบากนี่ก็ความเชื่อที่ถูกต้องเลยตรงแหละที่จุดชุกความอีกเหมือนกันในศรัทธาก็เราเชื่อตรงนี้ตอนต่อไปมันขยันทำเองแหละไม่ต้องไปตั้งอะไรมากมันทำเองแหละค้าขายได้กำไรก็ขายจังใช่ไหมค้าขายขาดทุนทำไปโอ้ยทุกข์จังเลยไม่เอาแล้วเลิกขายแล้วใช่ไหมถ้าใครคิดว่าไม่ทำก็มีช็อตสั้นๆให้นะคะจะทำได้ครบเลยตื่นเช้ามาก็เอาเลยตื่นปุ๊บกราบพระห้าครั้งไม่ต้องไปห้องพระหรอกนะเดี๋ยวไปห้องพระเลือกไปล้างหน้าไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องทำอะไรเลยเออไปทำตรงนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใจ อาจจะตื่นมาบางคนอาจจะเข้าห้องน้ำไปฉี่ก่อนก็ได้แล้วก็ปุ๊บดื่มน้ำอุ่นเลยโยมถ้าแก้วขนาดนี้ก็ได้น้ำอุ่นจะเป็นตัวช่วยปรับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตื่นเช้านี่เอาน้ำอุ่นไปก่อนเลยแก้วนะเสร็จแล้วก็กราบพระห้าครั้ง
ตรงหมอนเราที่เรานอนนั่นแหละตรงหมอนเลยไม่ต้องไปห้องพระห้องไหนหมอนที่เรานอนนั่นแหละนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็กราบเลยแล้วนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดได้มงคลสูตรโยมไปดูที่บูชาแล้วได้มงคลแล้วตื่นมาได้มงคลเลยป่ะ ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเป็นมงคลทุกวันเลยตื่นมากราบหาครั้งโยมจะอารังสัมมาด้วยก็ได้หรือจะไม่ก็ได้กราบครั้งที่หนึ่งก็เลยถึงคุณพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระบริสุทธิ์คุณปัญญาคุณมหากรุณาธิคุณเนี้ยแล้วก็กราบกราบหาครั้งเสร็จแล้วก็อะไรได้มงคลแล้วก็นโมสามจบขอน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าใช่ไหมนโมแปลว่านอบน้อมได้ไรได้ไรพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการจะดีแลโหสังฆทานก็ให้พรแบบนี้ประจำก็แปลฟังแล้วจะจำมั้งเนาะเพราะฉะนั้นประพฤติอ่อนน้อมต่อตนเป็นไรเป็นบุญอะไรใช่ไหมนโมนอบน้อมได้ไรเนี่ยได้พรแล้วนะเห็นไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเลยบอกว่าก่อนออกจากบ้านก่อนจะออกรถไปไหนก็แล้วแต่นโมสามจบนึกอะไรไม่ได้เป็นพรแล้วไม่ต้องไปขอพรจากบ้านนะพระอนุโมทนาพระดีใจกับโยมที่ทำดีที่ให้ทานที่รักษาศีลดีใจด้วยนะหลวงพ่อเจ้าบอกว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยจะได้โชคได้ได้อายุวันโนสุขังพลังแบบนี้แต่ไม่ได้ให้เลยพระไม่ได้ให้นะพระดีใจด้วยแล้วก็ยกคำพระเจ้ามาบอกแค่นั้นเองแต่พรที่จะทำคือโยมทำเองเนี่ยพรคือการอ่อนน้อมต่อมตนนี่แหละนอบน้อมเพราะนั้นนโมนอบน้อมได้พรแล้วตื่นมาได้มงคลใช่ไหมกราบพระครั้งนี้เป็นมงคลสูงสุดแล้วบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วไม่ตกตามหรอกโยมไม่ต้องกลัวแล้วก็นโมสามจบนะเสร็จแล้วไงพุทธังเทนังกัจฉามิธัมมังเทนังกัจฉามิตังคังเทนังกัจฉามิตุติยัมปิตติยัมปิจำได้เนาะเพราะก่อนรับสิ่งเขาจะบอกแล้วเนี่ยนี่คือการเข้าถึงใจแต่ละละคงเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นะคาถาเนี้ยโยนไปท่องใช้ได้จะภาวนาใช้ท่องแค่นี้ก็ได้ท่องภาวนาท่องบริกรรมไปเรื่อยเวลานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแค่นี้ก็ยังได้ต้องเด็กผู้จันโตต้องใช้แค่นี้ทำสมาธิแล้วคาถานี้คุณใสก็ทำอะไรไม่ได้นี่เป็นการยืนยันจากต้องเด็กผู้จันโตนะไปอ่านประวัติท่านดูก็ได้ทำไมตุ๊ดงท่านสวดมนต์ไม่ได้ก็ได้แค่นี้ใช้ตรงนี้อย่างเดียวฉะนั้นการเข้าถึงไตรสรณคมนี่คือการเป็นพุทธบริษัทพุทธมามกะที่ดีเข้าถึงอยู่ทุกวันเลยตื่นเช้ามาก็เอาเมมโมรีเข้าไปเพราะนั้นได้อะไรบุญเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วเป็นการเข้าถึงศาสนาเลยเพราะนั้นตื่นมากราบพระห้าครั้งเป็นมงคลนโมสามจบได้พรแล้วก็ไตรสรณคมการเข้าถึงแล้วก็บอกว่าไงข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5แค่นี้โยมได้ศีลแล้วแค่นี้เองไม่ต้องกลัวว่าสมาทานแล้วเดี๋ยวกลัวจะทำไม่ได้กลัวจะบาปตกนรกไม่ใช่นะถ้าไม่มีศีลล่ะตกง่ายไหมโกรธง่ายถ้ามีศีลเอ้ยมีศีลไว้เดี๋ยวเปลี่ยนเบียนตัวเองอย่าเพิ่งโกรธเลยเอาไว้ก่อนมันเป็นตัวสติที่จะดึงจะเตือนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลเราก็ใช้สำรวมระวังแต่ถ้าผิดแล้วทำไงอ่ะนั่งอยู่ปุ๊บอ้าวตบยุงเผลอไปซะแล้วแต่อย่าบอกว่าไม่เจตนานะเพราะมันรู้สึกตัวอยู่อะว่าไอ้นี่ยุงกัดใช่ไหมแล้วก็ตบมันเนี่ยเพราะโมโหมัน จะบอกว่าไม่เจตนาไม่ได้บินมาเกาะหน้าปึ้งโอ้ยไม่เจตนาจริงวะหมกเม็ด ใช่ไหมไม่เจตนาได้ไงก็รู้ว่าเนี่ยยุงแน่เลยบินมาได้แล้วรู้แล้วแหละพอมันเกาะจึ๊บมันเจ็บจี๊ดเอ้ยมึงเสร็จ ใช่ไหมด้วยความโมโหแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับว่าละผิดไปแล้วพระเจ้าเผลอสติไปใช่ไหมเพราะสติอ่อนกำลังต่อไปจะฝึกสติให้มากใช้วิธีว่าสารภาพกับพระเจ้าข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปนี่ศีลกลับมาแล้วด้วยสติที่เรารู้นี่ไงเพราะนั้นศีลกลับมาเองแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นการรักษาจะได้เท่าไหร่เนี่ยเราได้ตลอดเลยนะถ้าเราขาดตรงไหนถ้าช่วงเรารู้สติเนี่ยเราขาดแป๊บเดียวแต่ถ้าไม่รู้เผลอสติยาวไปเพิ่งมารู้อีกทีนานแต่ก็ขาดนานหน่อยก็ยังมีอยู่อีกที่สติมันระลึกรู้อยู่ไม่ใช่ตกเลยนะมีแต่กั้นไม่ให้มันลงแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะลงง่ายเลยไปลื่นเลย
ถ้ามีปุ๊บเนี่ยจะกันไว้มีเครื่องศีลที่เป็นเครื่องกันนี่ไงแล้วศีลเป็นเครื่องชำระชะล้างด้วยเพราะนั้นมีไว้เถอะก่อนนอนก็อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าตายไปขณะนอนหลายตายก็ได้ศีลไปด้วยอย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันนะเพราะมีศีลอยู่เพราะฉะนั้นพยายามตรงนี้ตัวหลักเลยก็เราสมาทานศีล5เสร็จเรียบร้อยแล้วไงก็หยิบตังมาบาทหนึ่งเอาเหรียญทิ้งไว้หัวนอนบ้างก็ได้นะบาทเดียวพอหยิบมาบาทหนึ่งเลยแล้วก็อธิษฐานระโยมนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์นิพพานคือการพ้นทุกข์เป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นไม่เอาอะไรนี่คือปรมัตถทานแค่1บาท ถ้าไม่มี1บาทก็ไม่มี100เนาะไม่มีล้านแน่มันเริ่มจาก1บาทนะแล้ว1บาทนี้บริสุทธิ์ที่เราได้มาด้วยหยาดเงินแรงงานของเราไม่ได้ไปเอาใครเข้ามาไม่ได้ไปโกงไปอะไรใครเข้าเพราะนั้น1บาทตัวเนี้ยโอ้โหมันเยอะนะนี่ที่ด้วยตรงนี้เนี่ยอานิสงส์มันมากกว่าเราทําสัก10,000นึงเนี่ย จะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ฉลาดถูกหวยรางวัลที่1หายหมดเลยไอ้หมื่นนั้นไม่มีความหมายเลยนะมันค้าขายนั่นน่ะใช่ป่ะเอาก็ให้หมื่นนึงก็จะได้นี่ไงค้าขายป่ะแล้วก็มีกําไรขาดทุนใช่มั้ยบังเอิญถูกหวยโอ้ได้กําไรถ้าไม่ถูกขาดทุนแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทิฏฐุชุกรรมความเห็นไม่ตรงในการให้ทานนี่ไม่ตรงแล้วนะแต่ถ้านิพพานปัจจโยโหตุนี่ตรงแล้วที่จุตุกรรมนะมีความเห็นตรงในการให้ทานให้เพื่อเสียสละออกไปเพื่อรักษาศาสนาไว้ตรงนี้เงิน1บาทใส่ไปแล้วใช่ไหมเราก็ยังนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมก็นั่งนึกเลยตั้งแต่ที่สะไปเท้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างก็ลงไปขึ้นมาที่จะมาบอกมาตอนแรกตอนต้นน่ะก็ด้านหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็หายใจเข้าปอดไป3รอบแล้วก็พูดต่อไปเยอะแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบ1 3เข้าใจนะรอบ3รอบหายใจเข้าท้องจะยากก็หน่อยก็ให้คัดเจ้าปอดมันยกได้ใช่ป่ะถ้าเข้าท้องมันไม่ค่อยแฟบใช้วิธีเป่านิ้วก็แหละยกนิ้วขึ้นมาเอาเซ็นเซอร์ตรงนี้เป่าเบาๆออกทางปากเป่ามันจะออกจากท้องไปเรื่อยๆออกก็จะแฟบไปจนทนไม่ได้ก็หยุดแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกทองก็ออกมาแล้วแล้วก็เป่าใหม่อันนี้รักษาโรคได้นะแล้วเขาวิจัยแล้วถ้าตามแบบนี้รักษาโรคได้ด้วยไอ้ตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ให้เราเป่าไปอย่างเงี้ยออกหมดทองแล้ว3รอบก็พอขั้นต้นแล้วต่อไปจะทำมากเพิ่มขึ้นแล้วแต่เสร็จแล้วก็จบแล้วใช่ไหมอธิษฐานแล้วอันนี้ก็ตั้งจิตเลยอธิษฐานเลยอุทิศกุศลเลยบุญที่เราทำทั้งหมดไปให้ใครๆที่ตบาบอกมาสอนต้นเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละก็อธิษฐานไปเลยตั้งมันตรงนี้เพราะนั้นตั้งแต่ตื่นมาเราได้อะไรมงคลถูกไหมบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลเกิดมงคลขึ้นแล้วได้พรนอบน้อมนะพรเราก็ทำแล้วแล้วก็ศีลก็รักษาแล้วแล้วมีศีลแล้วก็ให้ทานให้ทานขณะที่เรามีศีลด้วยอันนี้ส่งมาขึ้นอีกไหมฐานก็ให้แล้ว1บาทนี่ทำประจำทุกวันเลยที่เหลือโยมไปทำอะไรต่อก็ได้ภาวนาล่ะก็ทำแล้วก็มารู้นี่ไงรู้กายรู้ลมหายใจครบเลยไหมฐานศีลภาวนาได้มงคลได้พรนี่บุญครบมากทำแค่นี้ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีตื่นมาที่เหลือโยมจะทำต่ออะไรอันนั้นค่อยทำต่อไปใหม่ได้เนาะแล้วค่อยฟังใหม่จากการบริหารต่อก็ได้ยังอยู่บนเตียงอยู่เจ็บป่ะเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวันเช้าตื่นมาครั้งหนึ่งก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งบางคนบอกไม่ทันหรอกตอนเช้ารีบทำงานใช่ไหมเอาไม่เป็นไรทำตอนเย็นก่อนตอนกลับมาก่อนนอนแล้วก็ทำก่อนทำไปทำมาเดี๋ยวเรารีบตอนไหนรีบตอนตีห้าใช่ไหมพอตีห้าตื่นปุ๊บนี่ต้องรีบแล้วปุ๊บโยมก็ปลุกในกาที่4:45เราก็มาทำสบายๆ15 นาทีพอตีห้าปุ๊บโยมก็รีบเลยได้ไหมถ้ารีบตอนนั้นไงแล้วก็ช้อนล้างมานิดหนึ่งทำสบายๆแล้วก็ไปรีบก็จะได้ให้เวลากับตัวเองแค่วันละเท่านี้แหละนี่คือคุณค่าของชีวิตที่ควรจะมีนะนี่คือสั้นแล้วย่อแล้วต่อไปมันจะขยายผลยังไงเรื่องของโยมอาจจะไปสวดมนต์อีกถ้ามีเวลาอาจจะนั่งนานกว่านี้ก็แล้วแต่โยมนะแต่เริ่มต้นแค่นี้ แล้วทำประจำเนี่ยมันทำไม่ยากพอทำไม่ยากทำประจำมันเป็นนิจกรรมนิจศีลพอทำเป็นประจำแล้วเนี่ยมันจะได้นิสัยที่เป็นแบบนี้นั่นเองผลบุญตัวนี้แหละมันช่วยเขาเรียกเป็นกรรมตัดรอน
กรรมที่ทำประจำเนี่ยเป็นจะเป็นกรรมตัดรอนกรรมดีที่ทำเนี่ยเวลากรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยตัวนี้จะตัดรอนกรรมไม่ดีให้เบาบางลงไปได้แต่เราทำไม่ดีไว้ประจำเนี่ยเวลาจะทำดีให้ผลเนี่ยไอ้นี่ก็มาตัดร้อนเหมือนกันก็เป็นผลอย่างนั้นเพราะนั้นนี่เราสร้างกรรมดีเพื่อการอยู่ต่อไปเจ้าชีวิตจะมีความสุขจะรู้สึกได้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นก็เอวังเนาะจบต่างๆก็ขอญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีความสุขกายสุขใจ เจริญทางโลกและทางธรรมขอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเตือนขอเจริญพรไม่ถึงพรหมโลกอีกแล้วสาธุนั่นแหละสาธุเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ได้สวดเนาะธรรมจักรเขาสวดอะเทวดาเขายังเสียงให้บรรลือลั่นใช่ไหมเป็นชั้นเขายังเสียงแบบไหนอะก็สาธุนี่แหละให้บรรลือลั่นก็ดีอะถ้าตัวว่าดีแล้วใช่ไหมมันไม่ดีเบาจังอะเวลาด่าดังเลยนะไม่ดีน่ะโอเคโชคดีเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านมาท่านจะรันมา